สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ The Shock Story โดยที่ค่ำคืนในวันนี้เราจะไปกันที่เรื่องของคุณน้ำฟ้ากับเรื่อง3ครั้ง3คราเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เป็นประสบการณ์จริงจากน้องน้ำฟ้าเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นต่างสถานที่ต่างเวลามาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกเลยนะครับเหตุการณ์แรกนั้นเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยาน้ำฟ้าและเพื่อนอีก4คนได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่นั่นและได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งด้านข้างจะมีวัดตั้งอยู่พอเช็คอินเสร็จเรียบร้อยน้ำฟ้าและเพื่อนได้เข้าพักที่ห้อง101ตั้งอยู่ที่ชั้น1แต่ว่าเป็นห้องสุดท้ายริมสุดทางเดินเลยหลังจากทุกคนเข้าพักที่ห้องแล้ววันนั้นน้ำฟ้ารู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยสบายจึงขอตัวเป็นเพื่อนนอนพักอยู่ในห้องเพียงลำพังคนเดียวส่วนเพื่อนที่เหลือก็ออกไปเที่ยวข้างนอกกันหมดตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าน้ำฟ้านอนอ่านหนังสือการ์ตูนและก็เปิดทีวีที่เอาไว้ในห้องนั้นจะเป็นเตียงเล็ก2เตียงอีกเตียงหนึ่งนั้นเพื่อนๆได้เอาหนังสือพิมพ์วางเอาไว้บนหมอนส่วนน้ำฟ้าก็นอนอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ที่อีกเตียงหนึ่งระหว่างที่นอนอ่านอยู่ดีๆนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนกับสวิตช์ไฟมันเปิดปิดๆแต่ว่าในขณะนั้นน้ำฟ้าก็คิดว่าเสียงน่าจะมาจากทีวีก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนักเพียงแต่ว่าได้ยินบ่อยขึ้นทีขึ้นก็เลยหยุดอ่านหนังสือก่อนและก็นอนฟังสายตาก็จับจ้องไปที่ทีวีซึ่งภาพที่ทีวีนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเปิดปิดสวิตช์ไฟเลยระหว่างที่นอนฟังอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนหนังสือพิมพ์มันดังเหมือนมีใครสักคนนั่งทับบนหนังสือพิมพ์เสียงดังแกรกในวินาทีนั้นน้ำฟ้าเริ่มรู้สึกตัวแล้วครับว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นน่าจะมีอะไรสักอย่างผิดปกติระหว่างที่เสียงหนังสือพิมพ์ยังดังอยู่ที่เตียงข้างๆนั้นน้ำฟ้าไม่กล้าหันไปมองตรงๆก็เลยใช้หางตาแอบชำเลืองมองไปที่เตียงข้างๆภาพเตียงข้างๆที่เห็นนั้นทำให้น้ำฟ้าถึงกับนอนตัวแข็งทื่อเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือเตียงค่อยๆยุบตัวลงไปตรงบริเวณหมอนเหมือนกับว่ามีอะไรนอนหรือว่านั่งทับหนังสือพิมพ์ก็ยุบตามณวินาทีนั้นน้ำฟ้าตัวแข็งขยับไม่ได้ในใจก็พยายามสวดมนต์แต่ก็ทนกับความกลัวนั้นไม่ไหวจนถึงที่สุดกลั้นใจที่ตัวเองลุกขึ้นจากเตียงรีบวิ่งออกนอกห้องวิ่งตรงไปที่รีเซพชันของโรงแรมนั่งรอเพื่อนอยู่ที่นั่นโดยที่ประตูห้องก็ไม่ได้ปิดพอเพื่อนๆกลับมาก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังนั่นคือเหตุการณ์แรกที่น้ำฟ้าได้ประสบมาเข้าสู่เหตุการณ์ที่สองไม่นานหลังจากเหตุการณ์แรกผ่านไปน้ำฟ้าก็ได้มีโอกาสกลับไปที่พัทยาอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ได้เข้าพักอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่เคยเกิดเหตุการณ์แรกวันนั้นพอขับรถมาถึงที่โรงแรมทุกคนก็เอาของขึ้นไปเก็บกันแล้วน้ำฟ้าก็ถือโอกาสเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเพียงแต่ว่าพอเปิดตู้เสื้อผ้าออกมามันไม่มีไม้แขวนอยู่สักอันน้ำฟ้าก็เลยเอากางเกงพับเป็นสามทบแล้วก็วางไว้บนตู้เล็กๆในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ปิดตู้หลังจากนั้นน้ำฟ้ากับเพื่อนๆก็ออกไปเที่ยวกันกลับมาประมาณสักตีสามได้ทุกๆคนเริ่มนอนกันมากเพื่อนสองคนนอนบนเตียงอีกสองคนนอนที่พื้นส่วนน้ำฟ้าเอาเก้าอี้มาต่อกันแล้วก็นอนน้ำฟ้าหลับไปรู้สึกตัวตื่นอีกครั้งน่าจะประมาณสักตีห้ากว่าอยากจะไปเข้าห้องน้ำก็มองไปเห็นเพื่อนทั้งสองคนที่นอนอยู่ที่พื้นทั้งคู่นั้นยังไม่หลับน้ำฟ้าจึงถามออกไปว่า
ทำไมแกสองคนไม่นอนกันทั้งคู่ก็หันมาบอกว่านอนไม่หลับแล้วน้ำฟ้าก็ลุกขึ้นกำลังจะเดินไปห้องน้ำเพื่อนทั้งคู่ถามอีกว่าจะไปไหนน้ำฟ้าจึงบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำและเพื่อนทั้งคู่ก็พูดที่มาว่าแกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอน้ำฟ้าจึงหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วก็เงียบพยายามฟังเสียงที่ได้ยินก็คือเหมือนกับว่าเสียงนั้นดังมาจากห้องข้างๆลักษณะเหมือนกับกำลังรื้ออะไรสักอย่างเหมือนกับเก็บของลงกระเป๋าลักษณะของห้องนั้นห้องน้ำจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับตู้เก็บเสื้อผ้าแต่เสียงนั้นดังมาทางตู้เก็บเสื้อผ้าซึ่งน้ำฟ้าก็นึกว่าน่าจะดังมาจากห้องด้านข้างก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินกลับมานอนโดยที่ไม่ได้สนใจเสียงนั้นอีกระหว่างนั้นก็ยังหันไปบอกเพื่อนทั้งสองคนว่าพวกแกก็นอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นกันแต่เช้าแล้วน้ำฟ้าก็หลับไปตื่นมาอีกทีประมาณสัก9โมงเช้าได้มองไปที่พื้นก็เห็นเพื่อนทั้งคู่นอนคุยกันอยู่พอน้ำฟ้าลุกขึ้นเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เพื่อนทั้งคู่นั้นนอนกันไม่ได้เลยทั้งสองคนได้ยินเสียงเหมือนมีใครกำลังจัดตู้หรือว่าจัดนู่นจัดนี่อยู่ตลอดเวลาน้ำฟ้าก็เลยบอกออกไปว่าก็น่าจะเป็นห้องข้างๆนั่นแหละอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแต่ว่าเพื่อนทั้งคู่ก็เถียงออกมาพร้อมๆกันว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แน่ๆเพราะเสียงที่ได้ยินนอนฟังดีๆมันดังออกมาจากตู้เสื้อผ้าน้ำฟ้าก็พูดออกไปว่าพวกแกคิดมากไม่มีอะไรหรอกแล้วระหว่างนั้นน้ำฟ้าก็เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าและกำลังจะเปิดออกเพื่อนทั้งสองคนพยายามที่จะห้ามแต่ว่าช้าไปแล้วครับน้ำฟ้าเปิดตู้ออกมาสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตู้เสื้อผ้าก็คือไม้แขวนเสื้อเป็นสิบอันวางอยู่เกลื่อนพื้นแล้วกางเกงของน้ำฟ้าที่พับเอาไว้วางอยู่บนตู้เล็กนั้นก็โดนกางออกเหมือนกับมีใครมารื้อกระจัดกระจายไปหมดโดยที่เพื่อนทุกคนก็ยืนยันว่าตั้งแต่มาที่โรงแรมนี้ยังไม่ได้มีใครเปิดตู้เสื้อผ้าเลยนอกจากน้ำฟ้าเพียงคนเดียวประวัติของโรงแรมแห่งนี้นั้นได้ยินมาว่าเคยเป็นอพาร์ตเมนต์มาก่อนแล้วก็เอามาทำเป็นโรงแรมที่ปิดไปเพราะว่ามีคนจีนหนีมาหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับจับคนในหอพักเป็นตัวประกันแล้วก็เกิดมีการวิสามัญฆาตกรรมคนเหล่านั้นเกิดขึ้นเห็นว่าตายกันหลายศพก่อนหน้านั้นน้ำฟ้าก็เคยมาพักที่โรงแรมแห่งนี้มาก่อนแล้วมีเหตุการณ์แปลกๆก็แค่การโดนเคาะห้องอะไรในรอบแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ว่าครั้งนี้ไม้แขวนเสื้อเป็นสิบอันมาจากที่ไหนและก็มาถึงเหตุการณ์ครั้งที่3ที่น้ำฟ้าได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเหตุการณ์ในครั้งสุดท้ายนี้นั้นเกิดขึ้นตอนที่น้ำฟ้าอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักตี5น้ำฟ้าต้องลุกขึ้นมาเพื่อปิดประตูให้คุณป้าออกจากบ้านพอคุณป้าออกไปทำงานแล้วน้ำฟ้าก็ปิดประตูล็อกเรียบร้อยแล้วก็กลับไปนอนต่อเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกง่วงมากแต่ว่านอนหลับไปได้แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเดินอยู่รอบห้องมีเสียงเหมือนกับมีใครสักคนเดินเหยียบกระดาษอยู่รอบๆบริเวณห้องผ่านไปได้ไม่กี่นาทีก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก็เลยวิ่งไปรับในสายนั้นเป็นน้องสาวของน้ำฟ้าโทรทางไกลมาจากประเทศไทยเสียงของน้องสาวที่ดังมาตามสายนั้นบอกว่าคุณพ่อเสียแล้วแล้วสายก็ตัดไปน้ำฟ้าคิดว่าตัวเองละเมอหรือไม่ก็ฝันก็เลยเดินกลับไปเพื่อนอนต่อและก็เริ่มที่จะได้ยินเสียงคนเดินเหยียบเศษกระดาษอีกครั้งและก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งนี้พอเดินมารับเป็นเสียงของคุณแม่ซึ่งก็ยังบอกอีกว่าคุณพ่อเสียแล้วคุณพ่อเสียแล้วจริงๆน้ำฟ้าจึงเก็บของเพื่อจะกลับประเทศไทย2 คืนแรกน้ำฟ้าไม่ได้อยู่งานสวด
คืนนั้นพอบินมาถึงก็ยังไม่ได้ไปวัดเพราะว่าดึกมากแล้วพอมาถึงที่บ้านคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าหลานของน้ำฟ้าอายุแค่2 ขวบกว่าในช่วงเวลานั้นเป็นเด็กที่กินอาหารยากมากถ้าเกิดจะกินก็ต้องมีคุณตาหรือก็คือคุณพ่อของน้ำฟ้าต้องเป็นคนบอกถึงจะยอมกินคืนแรกแม่เล่าให้ฟังว่าหลานไม่ยอมกินอะไรเลยจนอยู่ๆประมาณสัก2 ทุ่มหลานก็มาปลุกน้องสาวของน้ำฟ้าบอกว่าหิวอยากกินข้าวน้องของน้ำฟ้าก็ลุกขึ้นมาทำอะไรให้ทานระหว่างนั้นน้องสาวของน้ำฟ้าก็ถามหลานว่าหิวหรอลูกแต่ว่าหลานกลับตอบว่าหนูไม่หิวแต่ว่าตาดุตาบอกให้กินข้าวน้องสาวได้ฟังคำตอบแบบนั้นถึงกับนิ่งแล้วก็ถามกลับไปว่าอ้าวแล้วตอนนี้คุณตาอยู่ที่ไหนล่ะพอพูดจบหลานก็ชี้ไปทิศข้างๆตัวของน้องสาวแล้วก็บอกว่านั่นไงก็นั่งอยู่ข้างๆแม่น้องสาวได้ฟังแค่นั้นถึงกับนิ่งได้แต่บอกกับหลานว่ารีบกินแล้วจะได้ไปนอนวันถัดมาช่วงเย็นที่วัดช่วงนั้นแขกยังมากันไม่มากนักคุณแม่เดินมาเล่าให้ฟังว่าแม่เอาข้าวไปไหว้พ่อที่โรงศพแล้วหลานก็วิ่งเล่นอยู่บริเวณนั้นอยู่ดีๆหลานก็ตะโกนไปที่โรงศพว่าตาตาลงมาไปนั่งทำไมลงมาลงมาเดี๋ยวตกคุณแม่ได้ยินแค่นั้นก็งงหันมาถามหลานว่าคุยกับใครหลานก็ตอบกลับไปว่าคุยกับคุณตาอยู่คุณแม่ถามว่าตาอยู่ที่ไหนหลานก็เลยเอามือชี้ไปที่โลงศพแล้วก็บอกว่านั่นไงตาอยู่ข้างบนนั่งกินข้าวอยู่ไม่ยอมลงมาคุณแม่ก็เลยจุดธูปไหว้บอกคุณพ่อว่าไม่ต้องห่วงเนื่องจากคุณพ่อรักหลานมากน่าจะมาจากความเป็นห่วงก็เลยคอยมาดูแลเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณคุณน้ำฟ้ากับเรื่อง3 ครั้ง 3 คราขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติติเดอะช็อคและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับครับคุณฟัง1:53 นะครับคุณฟังจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ The Shock Story นะครับเรื่องราวของคุณฟ้ากับเรื่องที่มีชื่อว่า3 ครั้ง 3 ครานั่นเองนะครับคุณฟังนะครับ The Shock Story ของเราเนี่ยก็จะมีให้คุณฟังเนี่ยได้ฟังกันทุกค่ำคืนวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีอย่างนี้นั่นแหละครับก็ขอบคุณไปด้วยนะครับกับสุดาช้าง Blue Magic สนุกซ่าธรรมดาไม่เป็นนั่นเองนะครับก็หาซื้อได้แล้วนะครับตามตู้แช่ชั้นนำทั่วไปนะครับรวมไปถึงนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆของช้างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มช้างรวมไปถึงช้างเอ็กซ์พอร์ตด้วยนะครับตอนนี้1:54 คุณผู้ฟังนะครับถ้าจะไปอีกหนึ่งเรื่องกับสายของคุณต้นที่รออยู่นะตอนนี้เนี่ยผมเกรงว่าจะไม่ทันนะครับเพราะมีเวลาอยู่แค่6 นาทีเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยเรื่องราวของจิตสัมผัสของคุณผู้ฟังทางบ้านกันด้วยนะครับผมมาที่1 เมลนะครับที่ส่งเข้ามาที่ช็อค FM@hotmail.com ของเราดีกว่านะครับต้องบอกว่าเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับกับอาถรรพ์โลงคู่แล้วก็ผีหลอกนะครับส่งมาจากคุณอ้อมนิชการนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2539เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณอ้อมเนี่ยยังเรียนอยู่ที่เทคนิคแห่งหนึ่งนะครับแถวๆคลองประปานั่นเองนะครับตอนนั้นจำได้ว่าต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยอาชันเนี่ยได้รับโทรศัพท์แล้วก็ร้องไห้อย่างหนักดิฉันพอจะรู้ว่ามันคงเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆแต่ดิฉันไม่คิดว่าจะเกิดกับพี่ชายของดิฉันพี่ชายของดิฉันเนี่ยป่วยหนักมากอาบอกอย่างนั้นนะดิฉันเนี่ยจะลงไปเขาบอกไม่เป็นไรค่อยลงไปก็ได้ไม่เป็นไรมากแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยอาคนเล็กของดิฉันเนี่ยกำลังจะแต่งงานเขาเลยไม่อยากบอกกลัวทุกคนจะไม่สบายใจอาดิฉันเนี่ยแต่งงานประมาณปลายเดือน
ประมาณปลายเดือนประมาณวันที่25สิงหาคมนะฮะหลังจากงานแต่งเนี่ยดิฉันเนี่ยก็เดินทางกลับไปที่สงขลาไปอยู่ด้วยกันประมาณ3วันพี่ชายดิฉันเนี่ยก็เสียชีวิตทุกคนในบ้านเนี่ยเสียใจมากเพราะพี่ชายดิฉันเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีนิสัยดีมีแต่คนรักนะคะตอนนั้นเนี่ยพี่ชายดิฉันเนี่ยอายุประมาณ24ย่าง25พอดีพี่ชายดิฉันเนี่ยป่วยตายวันที่29สิงหาคมนะพอรับศพกลับมาจากโรงพยาบาลเนี่ยประมาณเกือบ4ทุ่มเพื่อนๆของเขาเนี่ยที่เป็นตำรวจเนี่ยบางคนก็ไม่ทราบว่าพี่ชายดิฉันเนี่ยเสียต่างก็ออกมายืนขออภัยนะที่เป็นตำรวจบางคนไม่ทราบว่าพี่ชายดิฉันเสียต่างก็ออกมายืนรับกันหน้าบ้านพอรู้ว่าพี่ชายดิฉันเสียเพื่อนๆพากันร้องไห้เสียใจนั่งกอดศพไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนนะคะคืนนั้นเนี่ยพี่คนหนึ่งที่เป็นตำรวจเนี่ยนอนกอดศพพี่ชายดิฉันทั้งคืนพอตอนเช้าเนี่ยพี่สาวคนนี้ฉันก็ร้อยพวงมาลัยวางบนมือศพเนี่ยหนึ่งพวงพวกที่ไปซื้อของจัดเตรียมงานเนี่ยก็ซื้อมาอีกหนึ่งพวงมีรถน้ำศพตอนประมาณบ่ายโมงก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นเนี่ยครับช่วงก่อนที่จะบรรจุศพลงโลงเนี่ยมีเสียงโวยวายอยู่หน้าบ้านดิฉันเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะกำลังเสียใจแล้วก็ช่วยกันเตรียมงานอยู่นะครับหลังจากที่พี่ชายดิฉันเนี่ยเสียชีวิตดิฉันเนี่ยก็ไม่เคยเห็นอะไรนะคะดิฉันเนี่ยไม่กลัวค่ะอยากเห็นแต่ก็ไม่เจอไม่เคยเจอสักทีหลังจากนั้นเนี่ยปู่ของดิฉันก็ป่วยอีกค่ะวันนั้นเนี่ยอาของดิฉันเนี่ยเดินทางกลับมาที่สงขลาดิฉันเนี่ยจะกลับด้วยเขาบอกเนี่ยไม่ต้องกลับไม่เป็นไรมากดิฉันก็มาเรียนตามปกติประมาณ 9:00 น.เนี่ยอาคนเล็กบอกว่าอ้อมกลับบ้านปู่เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วดิฉันเนี่ยก็กลับทั้งชุดนักเรียนนั่นเลยนะคะถึงโรงพยาบาลประมาณเที่ยงปู่ก็ไม่รู้สึกตัวแล้วแม่นอนเฝ้าตรงทางเดินห้อง ICU ทุกวันค่ะส่วนพวกดิฉันเนี่ยก็กลับไปนอนบ้านแต่ทุกคืนเนี่ยคนแถวนั้นเนี่ยจะได้ยินเสียงเดินค่ะปู่ของดิฉันเนี่ยจะชอบเดินลากเท้าค่ะทุกคนเนี่ยจำเสียงได้แต่ตอนนั้นเนี่ยปู่ยังไม่เสียชีวิตนะปู่ดิฉันเนี่ยจะเดินจากบ้านปู่มาบ้านดิฉันเนี่ยทุกวันวันละหลายๆรอบเพราะปู่เนี่ยรักดิฉันและก็ครอบครัวมากและปู่ก็รักพี่ชายคนที่เสียชีวิตมากด้วยแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่ชายเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีใครเนี่ยให้ปู่ไปเยี่ยมพี่ชายเพราะในโรงพยาบาลเนี่ยมีทั้งเชื้อโรคคนป่วยแล้วก็ปู่เนี่ยก็แก่มากแล้วมีวันนึงเนี่ยปู่เนี่ยแอบขึ้นรถสองแถวไปกลางฝนเพื่อไปเยี่ยมพี่ชายของดิฉันลูกๆก็บ่นไม่ให้ไปพอพี่ฉันเสียเนี่ยปู่เลยตอมใจปู่เสียชีวิตนะฮะในปีต่อมาคือวันที่3กุมภาพันธ์ช่วงบ่ายอีกวันหนึ่งก็มีการรดน้ำศพแต่ไม่นานค่ะดิฉันก็ได้ยินเสียงของอาดิฉันกรี๊ดขึ้นมาเสียงดังดิฉันก็วิ่งไปดูถามว่าเป็นอะไรอาไม่ตอบได้แต่ร้องไห้แล้วก็อาสะพ้ายดิฉันเนี่ยก็เดินมาคุยกับดิฉันว่าตอนที่พี่อูเสียเนี่ยมีคนเนี่ยสั่งโรงศพมาแล้วหนึ่งโรงแต่ลุงอีกคนเนี่ยไม่รู้ก็เลยไปสั่งมาอีกหนึ่งทำให้มีการตายต่อเนื่องคราวนี้เนี่ยอาเขากลัวว่าจะมีใครตายอีกแต่สรุปว่ามีคนมาพูดให้เข้าใจผิดก็สรุปว่ารอบนี้เนี่ยมีแค่โรงเดียวตอนเย็นเนี่ยดิฉันเนี่ยช่วยทำนู่นทำนี่แต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเดินกลับเข้าไปบ้านที่ปู่เนี่ยชอบเดินไปนั่นแหละค่ะห่างจากบ้านงานเนี่ยประมาณ1กิโลกลับไปเนี่ยเข้าบ้านก็ไม่ได้ล้างมือไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้อาบน้ำเนี่ยก็ล้มตัวลงนอนเลยถือว่างานศพปู่ที่รักมากเลยไม่กลัวค่ะขึ้นไปนอนในห้องนอนเนี่ยชั้น2ห้องของดิฉันเนี่ยไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูมาตื่นอีกทีเนี่ยก็ได้ยินเสียงเรียกอ้อมลงมานอนด้วยกันข้างล่างไหมเสียงพี่สาวดิฉันเนี่ยกลับมาจากงานศพขึ้นมาเรียกชั้น2ดิฉันก็ด้วยความง่วงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนอนเถอะเขาก็ปิดไฟทางเดินตอนแรกเนี่ยดิฉันเปิดไว้แสงมันเข้ามาในห้องได้ค่ะ ขออภัยนะครับแต่พอพี่สาวเนี่ยปิดไฟดิฉันเนี่ยไม่ทันจะหลับค่ะกำลังเคลิ้มๆเนี่ยมีร่างหนึ่งเนี่ยมานอนทับนะคะหัวของร่างนั้นเนี่ยอยู่ประมาณตรงช่วงหน้าอกตัวราบลงแต่หัวพองอกขึ้นดิฉันรู้สึกตัวเนี่ยก็เลยเอามือเนี่ยจับหัวของร่างนั้นลักษณะหัวเกรียนๆดิฉันถามว่าเป็นใครบอกว่าชื่อโอเล่มือของดิฉันเนี่ยทั้ง4นิ้วเนี่ยล้วงเข้าไปในปากมันก็มีฟันมีทุกอย่างปกติเหมือนคนแต่ในห้องเนี่ยมืดมากหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็เอามือที่ล้วงปากเนี่ยเคาะฝาห้องบอกให้ใครเนี่ยมาช่วยด้วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินดิฉันจึงท่องนโมพอแค่เริ่มท่องเนี่ยก็หายไปเลยค่ะ
ดิฉันลุกขึ้นมานั่งสักพักเนี่ยก็เดินไปเปิดไฟดูรอบๆไม่มีอะไรนะคะในห้องดิฉันเนี่ยไม่มีอะไรเลยตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีอยู่ในห้องมีแต่เตียงเครื่องเสียงแค่นั้นค่ะสักพักเนี่ยก็เดินลงไปบอกพี่สาวกับพี่เขยพี่สาวกับพี่เขยเนี่ยเดินขึ้นไปหยิบลูกประคำคอให้ดิฉันแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปบ้านปู่กันค่ะขับออกมาประมาณสัก50เมตรเนี่ยเราทั้ง3คนเนี่ยได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงค่ะแต่ไม่มีใครเนี่ยพูดอะไรสักพักพอไปถึงบ้านงานเนี่ยแม่ออกมายืนรับเหมือนแม่จะรู้ว่ามีใครตามไปที่บ้านพอลงจากรถพอลงจากรถเนี่ยพวกเด็กวัยรุ่นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยถามว่าโดนผีหลอกหรืออ้อมดิฉันบอกว่าเออแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังไอ้พวกหนุ่มๆก็บอกว่าโอเล่เนี่ยหลอกเอาซะแล้วนะครับดิฉันถามว่าโอเล่เนี่ยตายแล้วหรือบอกมันตามไปที่ไหนตามตายที่กรุงเทพรถชนตายดิฉันถามว่าผมยาวหรือผมสั้นเขาพวกนั้นก็บอกว่าไว้ผมยาวดิฉันบอกว่าไม่ใช่อะไรสักอย่างนี่ครับเขาบอกว่าเป็นไอเอเพราะหัวมันเกรียนเขาบอกว่าไอเอที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยเป็นเพื่อนพี่กับพี่ชายของดิฉันอีกคนหนึ่งค่อนข้างสนิทกันพี่ชายดิฉันเนี่ยชื่อเอส่วนอีกคนนี้ก็ชื่อเอเหมือนกันก็ชื่อเนี่ยคล้ายๆกันเหมือนกันด้วยดิฉันยืนยันว่าไม่ใช่โอเล่แต่เป็นเอนั่นเองนะฮะที่ไปเกณฑ์ทหารอยู่ที่จังหวัดชลบุรีก่อนปลดประจำการเนี่ยไปนั่งดื่มกับเพื่อนที่ร้านแล้วโดนระเบิดตายที่ชลบุรีข่าวลงหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะแม่บอกว่างานศพเนี่ยมีพวกวิญญาณต่างๆมาขอส่วนบุญส่วนกุศลตอนกลับบ้านเนี่ยสงสัยจะตามพี่สาวเราไปแล้วเขาก็เลยไปอำดิฉันเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คงมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ขออภัยด้วยที่อาจจะลำดับเรื่องสับสนไปบ้างนะครับจากคุณอ้อมนั่นเองนะครับก็ขอบคุณคุณอ้อมด้วยนะครับที่ส่งเมลกันเข้ามาที่ช็อกfm@hotmail.com ของเรานะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งเมลนะครับคุณผู้ฟังครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักกันนะครับก็2:01 และตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาทาง SMS ของเรา4689101นะครับจะค่อยๆทยอยเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับในค่ำคืนวันนี้จ่ายมินโป26มารายงานตัวแล้วคืนนี้ขอหลอนๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่เก่งคืนนี้ขอหลอนๆนะครับขอให้พี่ป๋องหายไวๆนะครับจากน้ำค้างแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโดนผีหลอกนะคะร้านเดอะช็อคเนี่ยเขาต้มผีไปยังไงครับพี่เก่งบอกหน่อยค่ะจากน้ำค้างนะคะให้เบอร์ติดต่อกลับมาก็น้ำค้างมาจากแถวไหนนะครับแต่ร้านเนี่ยอยู่ตรงถนนเลียบทางด่วนรามอินทรานะครับเลยเทสโก้โลตัสเลียบด่วนมาประมาณสัก1กิโลได้นะครับผมก็จะมีป้ายรถเมย์อยู่หน้าร้านก่อนถึงปั๊มบางจากนั่นเองนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับขอหล่อๆนะวันนี้จากเด็กช่างกลปทุมฝากมินโปด้วยคิดถึงนะฮะแล้วก็ดีครับพี่ทีมงานเดอะช็อคพ่อลูกอ่อนอรชรบางแคมารายงานตัวแล้วครับคืนนี้ขอหลอนๆเลยครับให้เด็กอรชรโดนผี285หลอกจนหัวหมุนเลยนะครับแล้วก็ผมฟังทางแอปเนี่ยหลังๆนี่ฟังไม่เคยจบสัญญาณขาดหายไปรบกวนช่วยเช็คให้หน่อยนะครับขอบคุณครับก็ต้องถามว่าแอปไหนฮะนะครับเพราะว่าแอปที่ฟังรายการวิทยุเนี่ยผ่านทางเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android เองก็ดีนะบอกว่ามีเยอะมากจริงๆนะฮะก็ลองแจ้งมาแล้วกันว่าเป็นแอปไหนนะฮะวันนี้เสียงคุณเก่งแข็งๆไปนะครับเหมือนโกรธใครมาเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าฮะช่วงแรกนี่อาจจะเป็นเพราะว่าขออภัยนะมีอาการเหมือนว่าจะอายอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยพยายามจะเกรงเสียงตัวเองเพื่อไม่ให้มันอายออกมานั่นเองนะครับแล้วก็ขอให้เด็กโนปินะครับอะไรสักอย่างนึงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะข้อความที่ส่งเข้ามานะครับตอนนี้2:03ก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจครับคุณฟังท่านใดที่มีประสบการณ์ก็สามารถฝากเรื่องราวผ่านคุณติติมาได้ตอนนี้นะครับที่026414191รวมไปถึง0819303913แล้วก็ SMS ของเรานะครับ4689101ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งครับเอาละครับคุณผู้ฟังตอนนี้2:00 นกับอีก8 นาทีนะครับกลับมากับเดอะช็อคของเราในชั่วโมงที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับแล้ววันนี้ก็รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมเก่งเดอะช็อคนะครับมาพร้อมกับทีมงานเดอะช็อคด้านนอกนะครับวันนี้มีคุณติติเดอะช็อคเนี่ยดูแลในฝ่ายข้อมูลนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับเราจะมาเปิดสายพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับจิตสัมผัสจากสายสดๆของผู้ฟังทางบ้านกันบ้านนะครับวันนี้มี1เรื่องนะครับมี1คนนะครับที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ให้กับผู้ฟังแล้วก็ผมได้ฟังกันนะครับเรื่องที่รออยู่นะครับตอนนี้เป็นเรื่องของคุณมินนะครับคุณมินเนี่ยปัจจุบันอายุ26ปีเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ10ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่คุณมินนะครับให้ชื่อว่าหลังเฉียดตายนั่นเองแล้วตอนนี้ติดต่อกลับไปที่คุณมินได้เป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณมิน
สวัสดีค่ะพี่เก่งตอนนี้คุณมินโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับโทรมาแถวหางดงอะค่ะอยู่อยู่เชียงใหม่เลยแล้วฟันเดอะช็อคของเราผ่านทางไหนครับผ่านทางเดอะช็อคไทยแลนด์นะคะอ๋อผ่านทางเว็บไซต์เหรอฮะแล้วทางวิทยุเนี่ยรับฟังได้ไหมคือมินไม่รู้ว่าคือไหนก็เลยฟังแต่ในเว็บตลอดเลยค่ะที่เชียงใหม่นี้รับฟังได้นะครับที่ 91.5Power FM Radio Station นะก็รับฟังเดอะช็อคของเราได้เช่นเดียวกันอ๋อค่ะนะไงฝากด้วยแล้วกันนะค่ะได้ค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าน้องมินนะครับกับเรื่องจิตสัมผัสของน้องมินนะครับเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่ผ่านมามันเป็นยังไงครับเมื่อ10ปีที่ผ่านมาทำถึงทำให้น้องมินเนี่ยสัมผัสเรื่องราวพวกนี้ได้น้องมินเชิญเลยครับมันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสัมผัสตอนได้ยินเสียงคนร้องไห้อ่ะค่ะคือแบบนี้ค่ะพี่เก่งต้องบอกนี้ว่ามินอ่ะไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้เลยนะคะแบบว่าไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้แต่ว่าคือเอาในหมู่บ้านนะคะที่สนิทกันอ่ะเขาจะเกิดก่อนมินสักปีนึงอะค่ะครับไม่อยากเรียกชื่อเขาเพราะว่ากลัวคนที่บ้านฟังแล้วเขาเป็นญาติแล้วเขาเสียใจนะคะเขาก็เพิ่งเสียไม่นานนะคะแล้วทีเนี้ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะมินจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วแบบว่านั่งปกติจะเป็นคนที่นอนดึกจะฟังโดยช็อกอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็เล่นเกมเล่นเลดอะไรเงี้ยค่ะแล้วอยู่มีผู้หญิงร้องไห้แล้วก็เสียงใครแล้วก็ปิดลำโพงค่ะฟังแบบเหมือนร้องไห้อยู่ข้างๆหน้าต่างห้องเราอะค่ะแล้วมันก็แบบใจมันแบบว่าไม่รู้ว่าทำไมแต่รู้สึกว่ามันต้องมีเรื่องอะค่ะแล้วพอตอนเช้าอะค่ะมินก็ต้องตื่นสายใช่ไหมคะเรานอนตื่นสักสิบโมงแม่ก็ขึ้นมาเคาะประตูแล้วก็พูดเบาๆบอกว่ารู้ไหมพี่เขาเสียแล้วแม่ก็บอกเนี่ยค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเราเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะหนูก็ต้องตกใจว่าเสียได้ยังไงเพราะเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากค่ะเป็นไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยอะค่ะแล้วทีนี้ก็พอเผาศพเขาแล้วใช่ไหมคะคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าที่บ้านมินจะมีแบบว่าคือแม่เขาจะไม่ให้ไปงานศพได้แต่ว่าจะไม่ให้กินของในงานศพนะคะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เข้าใจผิดแล้วมินก็ไม่แทบจะไม่เคยไปงานศพเลยค่ะก็ด้วยความที่ว่าเราต้องไปอยู่ช่วยงานก็เลยห่อน้ำจากที่บ้านไปกินที่งานศพแต่ว่าแหละแม่ก็เห็นกินแล้วทีนี้พอกลับมาบ้านแล้วแม่ก็ถามว่าไปกินน้ำที่งานศพเหรออะไรเงี้ยเขาบอกไม่ก็ห่อไปเองแม่ก็บอกว่ามันไม่ได้มาถึงอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ให้กินของในบริเวณงานศพเลยอะค่ะคือถ้าจะกินต้องกลับมากินที่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยทีเนี้ยพอเผาศพเข้าไปแล้วเนี่ยบ้านมีสองชั้นใช่ไหมคะบ้านห้องมีเนี่ยจะอยู่ตรงระเบียงอะค่ะเวลาที่พี่คนเนี้ยเขาผ่านมาหน้าบ้านมีจะได้เสียงร้องไห้คืออันนี้หมายถึงตอนที่เขาเผาไปแล้วนะคะแล้วมินก็จะแง้มม่านดูก็จะเห็นพี่เขาใส่ชุดที่อยู่ในโรงอะค่ะใส่เสื้อสีขาวแล้วก็เป็นกระโปรงแล้วก็เพราะว่ามินจำเขาได้แน่นเลยว่าเกิดมาก็เห็นหน้ากันเลยแล้วก็อยู่กันมาจน20ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นเขาเดินก้มๆหน้าแล้วก็บ้านเขากับบ้านมินจะห่างกันแค่สองลำหลังอะค่ะแล้วบ้านมินจะเป็นทางโค้งเป็นแบบเหมือนสามแพ่งอะค่ะทางลงไปทุ่งนาค่ะเขาจะผ่านมาแล้วก็ผ่านหน้าบ้านมินโค้งอ้อมแล้วก็เดินลงทุ่งนาแต่เขาไม่ผ่านไปทางหน้าบ้านเขานะคะแต่ว่าทุ่งนาเนี่ยมันจะลัดเข้าหลังบ้านเขาได้อะค่ะมินจะเห็นเขาอะบําเกือบอาทิตย์นะคะเห็นเกือบทุกคืนตั้งแต่เผากันนะคะครับผมนั่นคือเรื่องราวคือจะสัมผัสได้เหมือนว่าถ้าก่อนได้จะมีใครก็ตามแต่ที่รู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็ตามแต่เนี่ยจะมีเสียงร้องไห้อยู่ข้างๆหูของมินใช่ค่ะอันนั้นพี่ย้อนถามมินนิดนึงฮะแล้วมินเริ่มสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยก็คือคนเราเนี่ยต้องมีเหตุผลอย่างที่มินให้เรื่องว่าหลังเฉียดตายเนี่ยหลังจากที่เฉียดตายเรื่องอะไรครับมินถึงสัมผัสเรื่องราวพวกนี้ได้ครับมินจมน้ำค่ะอ๋อก็คือจมน้ำเมื่อ10ปีที่ผ่านมาตอนสมัยอายุ16ค่ะ15 16ก็คือจมน้ำแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีเรื่องราวสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้เลยฮะค่ะแต่มันไม่ได้จมครั้งเดียวนะคะพี่เก่งมันจมหลายครั้งสัก3ครั้งได้ค่ะในอาทิตย์ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะจม3ครั้งคนเดียว
สามครั้งแล้วก็นี่เนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าเราอะจะเล่นอยู่กับกลุ่มพี่ๆอะค่ะแล้วทีนี้เขาว่ายน้ำเป็นแต่เราว่ายเป็นแต่ไม่จริงแต่ว่าเวลาเล่นน้ำเขาก็ชอบว่ายออกไปไกลเล่นหนอนแปะกันในน้ำอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องอยากเล่นกับเขาพอเล่นออกไปแล้วก็ไม่มีแรงว่ายกลับมาก็จะจมทุกทีเลยโอ้โหสามครั้งสามคาหลังจากนั้นมาก็เลยทำให้เราสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ใช่ค่ะอย่างนี้พี่ถามนิดนึงแล้วมินอยู่กับมันยังไงอะพวกเนี้ยหลังจากนั้นคือเราสัมผัสได้คือทุกครั้งที่จะมีใครก็ตามแต่ที่ใกล้ตัวหรือบริเวณบ้านเราเสียชีวิตเราจะได้ยินเสียงร้องไห้ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกกับมันยังไงฮะคือทุกครั้งที่แบบมันจะต้องรู้ได้เลยว่าจะมีคนตายเราอยู่กับมันยังไงอะก็พี่เนี่ยมินเป็นคนที่กลางคืนแทบจะนอนไม่หลับเลยเพราะว่ากลัวเนี่ยพี่รู้ไหมคะว่าล่าสุดที่มีสัมผัสเนี่ยพึ่งเผาไปวันนี้เองค่ะพึ่งเผาวันนี้เองอ่ะวันนี้เองค่ะใช่ค่ะเออแล้วนี่ไม่คือยังไงฮะเราอยู่กับมันยังไงอันนี้คือที่ถามพี่อยากรู้คือเราใช้ไงหรือว่าปล่อยมันเป็นปกติหรือทุกครั้งที่ได้ยินเนี่ยเราจะรู้สึกแบบว่าหดหู่หรือว่ายังไงได้ยินแล้วมันเหมือนน้ำตาจะไหลอะค่ะเพราะว่าคิดว่ามันต้องมีแบบมีเรื่องที่ต้องสูญเสียค่ะถึงว่าเขาไม่ใช่ญาติเราแต่ว่าเราก็เข้าใจค่ะญาติเขาก็ต้องเสียใจแต่ว่าคือบางทีมินอะสมมติว่ามินรู้จักกับพี่เก่งมีเพื่อนใช่ไหมแล้วพี่เก่งอะเป็นเพื่อนสนิทของมินแล้วทีเนี้ยเพื่อนพี่เก่งมาคนนี้จะเสียเนี่ยมินสัมผัสได้เลยว่าเขาใกล้จะเสียแล้วอะอืมก็คือจะได้ยินเสียงเหมือนลักษณะเหมือนคุณเนี้ยร้องไห้ขึ้นมาค่ะจะมีเสียงร้องไห้ขึ้นมาข้างๆหูอะค่ะแล้วเรารู้เลยว่าต้องเป็นคนนี้อืมคือรู้ได้เลยค่ะชี้ตัวได้เลยว่าถือว่ามากันสามคนพี่เก่งพาเพื่อนมาสามคนแต่ว่ารู้ว่าคนเนี้ยใกล้แล้วอะดวงเขาจะไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะหมดบุญแล้วอย่างเงี้ยค่ะโอเคได้ไงฮะพอเราสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้คนรอบข้างเรารู้ไหมฮะมินจะรู้จะเป็นแม่ค่ะกับพี่ชายค่ะแต่ว่าเพื่อนนี่มินไม่บอกเขาจะหาว่ามินเป็นบ้าค่ะอืมคือแต่ถ้าคนที่เป็นเพื่อนที่อยู่รอบข้างเราคิดว่าเราเป็นบ้าคิดว่าเราคิดไปเองใช่ค่ะเพราะว่าแบบคือพี่เก่งมินต้องบอกอย่างนี้เลยว่าถ้าแบบคนที่แค่ฟังเนี่ยจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่โดนเนี่ยมันใจมันจะไม่ดีเลยค่ะพี่มันจะแบบบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกอะค่ะครับผมก็คือเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะจะให้มันเกิดขึ้นโอ้หนูไม่อยากรู้เรื่องพวกนี้เลยค่ะแต่ก็มันไม่ดีเลยค่ะรู้สึกยังไงไม่รู้แต่เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยคือมินต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวแบบนี้ที่มินสัมผัสได้เนี่ยมันจะจบลงไปเมื่อไหร่มินก็หวังว่ามันจะจบไปเร็ววันนี้นะฮะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของมินแล้วเนาะได้ครับไงพี่เป็นกำลังใจให้อยู่กับมันไปให้ได้นะครับแล้วก็ขอให้สิ่งที่มินเนี่ยไม่ต้องการเนี่ยมันหมดไปจากตัวมินเร็วๆแล้วกันค่ะได้ครับขอบคุณมากครับมินครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะเอาละครับคุณฟังนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของน้องมินนะครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะครับเขาเรียกว่าเฉียดตายจากการจมน้ำถึง3ครั้งด้วยกันนะครับก็เลยทำให้น้องมินเนี่ยสัมผัสเรื่องราวแปลกๆแบบนี้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวช่องของเราเนี่ยก็พยายามจะว่าเขาเรียกว่าเหมือนเก็บข้อมูลไว้คุณฟังต้องบอกว่าเรื่องราวแบบนี้แต่ละคนที่เขาเรียกว่ามีจิตสัมผัสเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวของการพบเห็นต่างๆเรื่องราวของสิ่งที่ทำให้พบเห็นได้พวกนี้แตกต่างกันไปนะครับเราเลยก็เหมือนว่าฟังมาเยอะละแต่นี่เหมือนว่าอยากขอฟังแบบว่าเป็นจริงๆจังๆกันสักทีนึงนะครับก็เลยอยากจะขอคุยฟังสักอาทิตย์นึงแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของจิตสัมผัสนั่นเองเอาละครับตอนนี้ก็2นาฬิกา18นาทีแล้วคุยฟังเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้มีสายของคุณต้นเนี่ยรออยู่นะครับคุณต้นเนี่ยปัจจุบันอายุ25ปีคุยฟังเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีนะครูฟังใครที่อาศัยอยู่ที่คอนโดย่านนนทบุรีลองฟังดูนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าคอนโดนี้จะเป็นคอนโดของคุณหรือเปล่านะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผ่านมาเมื่อประมาณ3เดือนนี่เองครูฟังกับเรื่องที่คุณต้นให้ชื่อว่า Delivery ผิดชั้นนะฮะโหฟังเรื่องนี้แล้วน่าสนใจจริงๆนะครับเรื่องราวของคนส่งของเนี่ยนะฮะคนส่งอาหารไปส่งผิดชั้นแล้วเจออะไรนะครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้จากคุณต้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับพี่เก่งครับคุณต้นตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผมอยู่ปทุมธานีครับอยู่ย่านปทุมธานีนะฮะ แล้วตอนนี้รับฟังเดือดช็อกอยู่กับใคร
ผมฟังอยู่ในห้องคนเดียวครับฟังอยู่คนเดียวนะฮะแล้วเรื่องราวนี้ไปเกิดขึ้นที่ย่านนนทบุรีถามนิดนึงฮะทำงานเป็นพนักงานส่งอาหารหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวแก้ข้อมูลนิดนึงที่พอดีที่แจ้งไปเนี่ยแจ้งว่าเป็นประสบการณ์จากเพื่อนนะครับที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะครับอ๋อเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังใช่ครับต้นเนี่ยไม่ได้เจอกับตัวเองนะครับใช่ครับโอเคฮะเดี๋ยวทีมงานส่งข้อมูลมาให้ผิดนะไม่เป็นไรครับคือเรื่องนี้เพื่อนคุณต้นเล่าให้ฟังใช่ครับคือเพื่อนคุณต้นเนี่ยทำงานอยู่แถวย่านนนทบุรีใช่ครับอ่าก็คือไปส่งอาหารตามปกติทุกวันจนวันหนึ่งไปเจอเรื่องราวที่ต้องทำให้เพื่อนคุณต้นเนี่ยหลอนเลยนะใช่ครับอ่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงคุณต้นเชิญเลยครับเรื่องเลยนะครับครับก็เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะครับก็ก่อนอื่นเลยผมจะพยายามเล่าให้คล้ายกับที่เพื่อนผมเล่ามากที่สุดนะครับเพราะว่าตอนผมฟังเนี่ยมันคนลุกดีนะครับก็เรื่องก็มีอยู่ว่าไอ้เพื่อนผมคนนี้นะครับมันทำงานเกี่ยวกับเนี่ยครับ delivery ก็คือส่งอาหารเนี่ยแหละครับครับครับผมแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ไปเจอกันโดยบังเอิญนะครับไปเจอมันตอนที่มันส่งของนี่แหละแล้วก็ได้นั่งคุยนั่งอะไรกันนะครับ พอคุยไปสักพักนึงเนี่ยมันก็ถามผมว่าคือเชื่อเรื่องผีไหม อยู่ๆก็จ่อจั่วหัวเรื่องขึ้นมาเลยนะครับเพราะเชื่อเรื่องผีไหมผมก็บอกว่าเชื่ออยู่แล้วเรื่องผีแหละแล้วยังไงคือไปโดนผีหลอกมาเหรอ เขาบอกว่าโดนหลอกมาครับไอเราก็อยากจะรู้นะว่ามันเนี่ยโดนหลอกยังไงนะฮะก็ถามว่าเอ้ยแล้วโดนที่ไหนโดนยังไงอะไรเงี้ยครับตอนเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยคือเป็นเวลาตอน5 ทุ่มนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วที่มันต้องขึ้นไปส่งของนะครับวันนั้นมันฝนตกด้วยนะครับมันก็ไปที่ตึกเนี้ยนะครับมันเล่าว่าลักษณะของตึกเนี้ยนะครับมีทั้งหมด30 ชั้นเป็นคอนโดที่สูงมากนะฮะชั้น1ถึงชั้น4เนี่ยจะเป็นลานจอดรถเลยจะไม่มีห้องคนไม่มีห้องพักเลยนะฮะจะเป็นชั้นจอดรถหมดเลยชั้น5เนี่ยครับจะเป็นชั้นเกี่ยวกับออกกำลังกายจะมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำมีเทนนิสอยู่ตรงที่ชั้น5นะฮะก็แล้วก็ส่วนชั้นที่ถัดขึ้นไปก็คือ6 ถึง 30เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เป็นห้องพักแหละนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นไปส่งของที่ชั้น30นะครับก็ไปถึงก็ต้องแลกบัตรกับตปภใช่ไหมครับก็แลกบัตรปึ๊บๆตปภถามว่าไปชั้นไหนผมบอกว่าไปชั้น30พอพูดจบเนี่ยรปภก็มองหน้ามันแตกๆแบบเงือกหงายหน้าขึ้นมามองหน้ามันนะฮะครับผมแต่ก็มันเขาก็ไม่พูดอะไรนะครับไม่พูดอะไรกับมันครับก็มันก็เดินเข้าไปในอาคารนะครับพอเดินเข้าไปเนี่ยรอพอพูดตามหลังมาว่ารีบไปส่งแล้วรีบลงมานะไม่ต้องคุยกับใครพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับขึ้นไปส่งแล้วไม่ต้องคุยกับใครนะรีบลงมามันก็แบบไม่อะไรวะครับทีมแรกเออทำไมต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่ได้หันมาคุยตอบโต้เพราะว่าไม่รู้จักกับรปภ.นะครับมันก็ขึ้นลิฟต์ไปกดลิฟต์ไปชั้น30บนสุดเลยลิฟต์ก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็จอดที่ชั้น5ครับที่บอกว่าเป็นชั้นที่มีสระว่ายน้ำฟิตเนสอะไรนะครับแล้วก็มีคนผู้หญิงเดินเข้ามาพี่มาเล่าให้ฟังนะครับตัวเปียกโชกมาเลยแต่ก็ไม่มันก็ไม่แตกนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับตอนนั้นนะผมก็เดินเข้ามาครับเข้ามาในลิฟต์มันก็ถามเพราะว่าไปชั้นไหนครับพี่หญิงคนนั้นก็บอกว่าชั้น30ค่ะก็คือคุยโต้ตอบกันนะครับชั้น30ค่ะก็คือมันก็ไม่ได้กดนะเพราะว่าไปชั้น30อยู่แล้วนะครับตอนลิฟต์ขึ้นไปสะพานนึงเนี่ยครับพี่หญิงนะเขาก็ถามอีกว่ามาส่งของเหรอคะครับมันก็บอกว่าใช่ครับก็คือนักศึกษามันก็คือจะหันหน้ากลับไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นนะครับครับผมหันหน้าไปคุยกับเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกนะครับจนถึงชั้น30ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปนะครับมันก็ไปที่ห้องลูกค้าของมันที่ลูกค้าที่เขาสั่งของมันเนี่ยครับไปถึงห้องลูกค้าก็กดออดนะครับกดออดอยู่นานมากไม่มีใครออกมาเลยนะครับมันก็เลยโทรกับแต่ลูกค้าเพราะมันจะมีใบพวกออเดอร์ที่อยู่ลูกค้าเบอร์โทรอะไรของมันใช่ไหมครับถูกต้องโทรกลับไปถามว่าพี่ครับพี่อยู่ห้องอะไรครับครับ
ก็พี่อยู่ค่ะเนี่ยผมอยู่หน้าห้องแล้วครับไม่ทราบว่าพี่ไม่ได้ยินเสียงอ่อนนะครับเขาบอกน้องอยู่น้องไปชั้นไหนคะครับบอกผมมาชั้น30ครับพอพูดจบนะครับเสียงลูกค้าที่ตอบกลับมาเนี่ยพูดว่าตายแล้วน้องพี่ลืมบอกน้องไปว่าพี่ย้ายมาชั้น20แล้วรู้สึกเด็กเขาพูดแบบตกใจอะนะฮะคือบอกเพื่อนผมบอกอ้าวเหรอครับครับงั้นไม่เป็นไรแล้วผมลงลิฟต์ไปได้แต่ไม่เป็นไรมันก็เดินกลับมากดลิฟต์ลงมาที่ชั้น20นะครับพอถึงชั้น20เนี่ยก็เจอลูกค้านะครับในที่ห้องจะก็เจอลูกค้านะครับก็ยื่นอาหารยื่นอะไรกันเรียบร้อยนะครับทีนี้ก่อนกลับเนี่ยครับลูกค้าก็ประมาณว่าบ่นให้ฟังนะครับว่าเนี่ยพี่ขอโทษดีนะน้องพี่จริงๆอะพี่ก็อยู่ห้องนั้นนั่นแหละแต่พี่ย้ายลงมาแล้วนะครับเนี่ยพี่อยู่ไม่ได้เลยชั้น30อะนะถามว่าเอาทำไมล่ะครับครับก็ถามว่าเนี่ยมีคนอะเขาจมน้ำตายเมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่ชั้น5ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำมาน้องทีนี้เนี่ยเขาคนเนี้ยที่ตายเขาอยู่สักชั้น30เขาอยู่ชั้นเดียวกับพี่แล้วก็อยู่ห้องข้างๆพี่โอ้โหนะเอาที่พี่ผู้หญิงนี้เขาเล่าก่อนนะครับก็คือวันที่พี่กลับมาเนี่ยวันที่เขาตายเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเขาตายครับพี่จะขึ้นห้องมาตอนดึกพี่จะเจอเขาที่ชั้น5ก็จุกตัวเปียกโชกเลยโอ้โหเดินมาเขาบอกเอ้าไปไหนมาคะเขาบอกว่าจะกลับห้องแล้วค่ะเขาเดินมาด้วยกันครับนะฮะก็เข้าห้องไปอะไรไงก็ตอนเช้าลงมารู้ข่าวว่าเพื่อนข้างๆห้องตายไปแล้วครับทีนี้ไอ้เพื่อนผมเนี่ยครับคือรู้แล้วแหละว่าแบบผู้หญิงคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่คนแน่ๆอ่ะใช่ครับที่เข้ามาตอนอยู่ชั้น5เนี่ยแต่มันก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขานะครับครับมันก็กดลิฟต์ลงมาก็ลุยมาตอนถึงชั้น1นะครับครับก็เจอรอพอคนเดิมถูกไหมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยใจเสียแล้วรู้แล้วว่าผีหลอกก่อนกลับเนี่ยรอพอถามว่าครับตอนขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยคุยกับใครอยู่มันก็ใช่พี่มันก็ถามว่าคุยกับใครครับบอกว่าก็เห็นคุยกับคนในลิฟต์ไม่ใช่เหรอเนี่ยมีกล้องวงจรปิดเพราะว่าในลิฟต์มีกล้องวงจรปิดถูกไหมพี่ถูกต้องมันก็แต่มันยังไม่เห็นนะพี่มันยังไม่เห็นครับเขาก็บอกว่าเนี่ยคุยกับใครอยู่หรือเปล่าเราเห็นว่าทำท่าทำทางเหมือนคุยกับใครสักคนเลยอะไรเงี้ยบอกอ๋อพอดีผมเห็นลิฟต์มันเปิดที่ชั้น5แล้วมีผู้หญิงเดินเข้ามาเขาผมว่าถามเพราะว่าไปชั้นไหนครับเขาบอกว่าไปชั้น30ค่ะผมก็หันไปตอบเขาประมาณเนี้ยเราถามว่าเราพอถามว่าที่มีอะไรหรือเปล่าเอาว่าน้องมาดูอะไรนี่สิเขาก็รีภาพไปดูนะพี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากในลิฟต์เลยนะตั้งแต่ที่เพื่อนผมมันเข้าไปเลยนะจนเปิดที่ชั้น5ภาพในลิฟต์ไม่มีอะไรเลยนะพี่มีแต่มันยืนอยู่คนเดียวคนเดียวใช่ปฏิกิริยาท่าทางของมันอ่ะเหมือนกับคุยกับใครอยู่คนหนึ่งซึ่งมันก็แบบตรงกับที่มันบอกตอนแรกคือมันคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ถามมันว่าจะไปชั้นไหนครับอะไรเงี้ยก็พอมันเห็นภาพนี้นะครับครับเห็นภาพจากวีดีโอเนี่ยช็อกนะพี่มันก็ถามเราเพราะว่าผมถามจริงๆเลยเนี่ยเขาเป็นอะไรตายพอบอกว่าผู้หญิงคนนี้จมน้ำตายคือเป็นตะคิวจมน้ำตายคือมาเล่นน้ำตอนประมาณสองทุ่มแล้วไม่มีใครเห็นก็เลยจมน้ำตายบอกว่าน้องเองดีนะครับยังเจอแค่นี้โอ้โหของพวกพี่เนี่ยพี่ต้องเดินตรวจอาคารครับนะครับเขาก็ขึ้นไปชั้น30นะแล้วก็เดินลงมาพอถึงที่ชั้น5เนี่ยพี่เขาจะเจอผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ในสระน้ำนะครับครับผมที่รปภ.ก็เจอนะผมว่ามันน่ากลัวกว่าที่เพื่อนผมเจอนะเขาเจอยังไงอ่ะก็คือแบบรู้นะพอผู้หญิงนี้ตายใช่ไหมครับคือเดินกดจากชั้น30ลงมานะครับพอถึงชั้น5เนี่ยคือรู้แล้วแหละเหมือนแบบใจรู้แล้วว่ามีคนตายอยู่ตรงนี้ก็จะกลัวๆกันใช่ไหมครับรปภ.ก็บอกว่าพอลงถึงชั้น5เนี่ยเขาจะส่องไฟดูใช่ไหมครับก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเล่นน้ำอยู่ครับ
คือผู้หญิงคนนั้นนะครับครับครับผมก็เพื่อนผมมันก็ไม่พูดอะไรเลยแลกบัตรแล้วก็กลับมาที่ร้านเลยครับผมโอ้โหนะฮะเพื่อนเจออย่างนั้นรปภเจออย่างนั้นที่ถามนิดนึงตอนย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยฮะตอนที่ขึ้นลิฟต์มาแล้วมีผู้หญิงเดินเข้ามาในลิฟต์เพื่อนบอกไหมฮะลักษณะการแต่งตัวของผู้หญิงคนนั้นแต่งยังไงฮะบอกพี่บอกมันบอกว่าเหมือนคนทุกอย่างเลยแม่ผมก็ถามมันนะตอนนั้นไม่แล้วแบบไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นผีไม่แบบสังเกตอะไรเลยเหรอบอกคือเหมือนคนทุกอย่างแต่คือว่าตัวเขาเปียกโชกแค่นั้นเองคือถามเขาก็ตอบถามเขาก็ตอบใช่ไหมฮะก็หน้าแล้วตรงหน้าหน้าตายเป็นยังไงก็เหมือนหน้าเหมือนคนนี่แหละปกติธรรมดาเลยใช่ครับปกติธรรมดาไม่ได้ลอยมาหลอกแบบ อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็เดินหายไปก็คือไปถึงชั้น30ด้วยกันก็เดินหายไปที่ห้องที่เขาพักอยู่ใช่ครับก็ส่งนั่นเสร็จโอ้โหรปภ.เจอเป็นผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตก็คือว่ายน้ำอยู่ในสระใช่ครับแต่คนอยู่ในสระแล้วพี่ที่เป็นรูมเมทกันข้างห้องเขาบอกไหมฮะแล้วเขาต้องย้ายลงมาชั้น20เพราะอะไรหลังจากที่เขารู้ข่าวว่าข้างห้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วครับแล้วทำไมเขาถึงย้ายลงมาเขาให้เหตุผลอะไรไหมครับเขาบอกว่าเขาทำใจไม่ได้ที่เขาแบบโดนหลอกขนาดนั้นนะฮะโอ้โหคือแบบว่าเขาตายไปแล้วแต่ว่าขึ้นลิฟต์มาด้วยกันเลยพี่แล้วมารู้อีกวันหนึ่งว่าเขาตายก่อนหน้าที่จะเจอกันได้แล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนทำใจไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละครับครับครับผมก็เรื่องก็มีประมาณนี้พี่ผมก็พยายามจะเล่าให้เหมือนที่มันเล่าที่สุดนะครับโอ้คุณต้นเล่าเหมือนว่าตัวเองเจอเหตุการณ์เองเลยนี่ขนาดแค่ฟังมาเองแล้วบอกว่าสุดน่ากลัวนะเรื่องเนี้ยใช่ครับเพื่อนเพื่อนผมมาเล่าน่ากลัวด้วยครับผมก็เล่าตามแบบมันเนี่ยครับโอ้แล้วยิ่งตอนช็อตที่ว่ารปภ.บอกว่าเฮ้ยมาดูนี่สิดูกล้องวงจรปิดเนี่ยสิเห็นไหมว่าเจ้าเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วคุยกับใครใช่ครับคือผมขนลุกตอนนี้ที่ตอนที่รปภ.บอกมันว่ามารีกล้องให้มันดูเนี่ยครับโอ้โหมันเหมือนแบบทุกอย่างมันถูกเฉลยออกหมดว่าคือใช่เลยว่าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนแล้วครับโอ้น่ากลัวเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยคุณต้นครับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นมาไงพอเพื่อนคุณต้นรู้เรื่องราวนี้กล้าย้อนกลับไปส่งของที่คอนโดแห่งนี้อีกไหมฮะคือก็คอนโดนี้มันเป็นในท้องที่ในเขตของเขาที่เขาจะวิ่งนะครับโอ้โหก็คือถ้ามีก็ต้องไปนะครับก็คือแต่ว่าเขาจะไปกันสองคนนะทีเนี้ยคือจะไม่ไปคนเดียวแล้วเขาก็จะหาเพื่อนในร้านของเขาไปด้วยครับโอ้โหเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับ delivery ผิดชั้นนะเลยทำให้เจอเรื่องหลอนซะเลยนะครับขอบคุณคุณต้นมากเลยนะครับที่มาถ่ายทอดให้ฟังนะถึงแม้ว่าไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ก็เก็บมาเล่าได้สนุกสนานทีเดียวเลยครับโอเคครับได้ขอบคุณมากครับคุณต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณฟังต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เฮ้ยน่ากลัวใช้เล่นเลยนะครับถ้าเป็นผมได้ไปเจออย่างนี้นะผมก็หลอนนะฮะยิ่งมานึกถึงภาพไอ้ตอนที่ไปที่จังหวัดนครนายกมาแล้วเห็นคนเดินอยู่ข้างทางเนี่ยก็เห็นชัดๆถ้าเห็นว่ายืนยันยังไงก็เป็นคนไม่ใช่ผีแน่ๆฮะแต่พี่ๆมูลนิธิรวมไปถึงใครก็ต่อใครก็ตามแต่นะก็ยืนยันว่ามีคนลักษณะแบบนั้นเนี่ยถูกรถชนเสียชีวิตก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าหลายปีอยู่เหมือนกันนะฮะก็ยังมีชาวบ้านชาวช่องนี้เขายังเจออยู่เลยเราผมเนี่ยขนลุกไปเลยทีเดียวนะครับกับเหตุการณ์ที่เจอในจังหวัดนครนายกวันนั้นแล้วมาฟังเรื่องนี้คล้ายๆกันเลยนะก็เลยบอกโอ้โหแม่ก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะฮะคุณฟังตอนนี้2:33 นะคุณฟังครับเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสั้นๆสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมานะครับมาถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับประสบการณ์สยองขวัญจากสายคุณฟังทางบ้านนะฮะแล้วก็หลังที่3เนี่ยก็จะมารวมตัวกันส่งคุณฟังเข้านอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับกลับมากับเดอะช็อคของเราในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตอนนี้นะครับและตอนนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะครับมีสายของคุณตุ๊กเนี่ยมารออยู่นะครับคุณตุ๊กบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านสายไหมนะครับเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ที่คุณตุ๊กบอกว่า1วันเต็มๆนะฮะแล้วตอนนี้คุณตุ๊กอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณตุ๊กสวัสดีค่ะครับคุณตุ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับหนูอยู่แถวบางเขนค่ะอยู่แถวย่านบางเขนสัญญาณการรับฟังหรือช่องของเราเป็นอย่างไรบ้างครับดีค่ะแล้วตอนนี้คุณตุ๊กรับฟังอยู่กับใครฮะก็
อยู่กับลูกกับแฟนแต่ว่าเขาหลับกันหมดแล้วอ๋อแล้วครับเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับผมจะได้ไม่เป็นการรบกวนด้วยเดี๋ยวเผื่อลูกคุณตุ๊กตื่นนะนะครับไม่เป็นไรอะฮะเกิดขึ้นที่ห้องเช่าย่านสายไหมเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมากับเรื่อง1วันเต็มๆเนี่ยตอนนั้นไปเจออะไรมาคุณตุ๊กเชิญเลยครับคือว่าก็ย้ายเข้าไปอยู่ในห้องเนี้ยค่ะครับก็ตัดของตัดอะไรก็เผลอหลับก็คือแบบว่าเรายังไม่ได้จุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยก็คือว่าพอจะหลับเนี่ยหนูก็ลุกพรวดขึ้นมาครับลุกพรวดขึ้นมาเพราะว่าแฟนหนูก็ตกใจว่าเป็นอะไรหนูก็บอกว่าเห็นคนตุ้งเลยใส่จุงกระเบนเนี่ยครับเขาบอกว่ามันนอนขวางทางเขาจะเหยียบเขาเหยียบขามาข้างหนึ่งเสร็จแล้วหนูก็แบบเฉยตอนนี้แฟนหนูก็นอนที่ตรงนั้นอะประมาณถัดจากหนูมาสัก 3-4 วันครับแฟนหนูก็ลุกขึ้นพูดเหมือนหนูอะหนูก็ตกใจถามเป็นอะไรครับเขาบอกอย่าเพิ่งเล่านะผู้ชายอะตัวสูงเทียมเพดานบ้านเราเลยนะตัวดำหน้าดุมากจะเหยียบหัวเขาจะเหยียบหัวแฟนหนูอะเขาก็เลยตกใจครับพอคนนี้ยิ่งขึ้นอีกวันนึงหนูก็เอาไปปีนข้างหลังบ้านซึ่งมันแบบจะล้อมรั้วปิดอะเป็นห้องเช่าอะโผล่ขึ้นไปก็เห็นศาลพระภูมิหนูก็ตกใจแต่ศาลพระภูมินี่เป็นรั้วกั้นนะเป็นพื้นที่ของเขาอะจะลกมากทั้งที่เราแวกข้างๆอะเป็นห้องอาหารเป็นโรงน้ำแข็งครับหนูก็แบบอยากรู้อ่ะก็เลยถามยายที่เขาอยู่อ่ะเขาก็บอกว่าการเจ้าของที่เนี่ยเป็นคุณหลวงเลยนะหนูก็บอกคุณหลวงเลยเหรอยายบอกโหแต่ไม่เอาใครตายก็ตายอยู่คนเดียวจะหมายพวกยายเด็กๆอ่ะไปล้ำที่เขาหน่อยหนึ่งเนี้ยอุ้ยเขาไล่ด่าไล่ตีอย่างเงี้ยยายก็บอกเห็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเขาก็ไปหยิบรูปเก่าๆแม่หนูดูอ่ะหนูก็บอกอย่างนี้เลยชอบใส่จุงกระเบนตัวเดียวอ่ะเก่าๆเน่าๆอะไรเงี้ยก็อยู่ร่วมด้วยกันมาได้ก็คือแบบว่ามีวันหนึ่งหนูผัดไส้ขนมหนูจะทำขนมขายไงแล้วหนูก็อุ้มลูกไปนอนเผลอหลับสะดุ้งอีกทีนึงก็ตาคุณหลวงเนี่ยมาตบหัวหนูแล้วก็บอกว่าไส้ไหม้แล้วขมหนูก็รีบเอ้ยไส้ไหม้กำลังไหม้ทางคาถาก็ดีหนูก็แบบว่าตาคุณหลวงนี่ก็วันนี้ก็กินขมไปแล้วกันเพราะว่าหนูจะตั้งให้แกทุกวันบนเขื่อหนูจะเรียกแกกินทุกวันวันนี้ก็กินขมแล้วกันเพราะว่ามาเลือดช้ายายเขาก็สงสัยว่าหนูอยู่กันสองคนแม่ลูกเนี่ยหนูคุยกับใครครับหนูก็บอกว่าหนูก็คุยกับตาคุณหลวงนี่ไงแต่เจ้าของที่อ่ะเขาบอกโอ้โหใช้ได้เว้ยไม่กลัวเขาอะไรเงี้ยเรื่องก็ผ่านไปครับพอวันนี้หนูอ่ะด้วยความที่ไปหยิบอิฐบล็อกอ่ะอิฐบล็อกก้อนใหญ่อ่ะพี่ที่แบบสีขาวแล้วไม่รูกวงข้างในอ่ะครับหยิบมาตั้งสองอันแล้วก็เอาแผ่นไม้มาวางทับแล้วก็เอาแกติกนี้จะวางทับอีกทีหนึ่งทำที่ตั้งแก๊สอ่ะผ่านไปสองเดือนหนูก็มาฝันครับฝันว่าให้เอาเขาออกไปทีอ่ะเขากำลังจะตายเป็นที่แบบแคบๆมืดๆเห็นเป็นแบบร้องอดโอยให้เราแบบให้เราช่วยอ่ะใครฮะใครที่เขาบอกให้มาเอาเขาออกไปทีแบบว่าหนูไม่เห็นลักษณะท่าทางแบบจะเป็นคนก็ไม่ใช่จะเป็นเหมือนคางคกก็ไม่ใช่แต่แต่ตัวนี้แห้งแบบมองเห็นเหมือนก็อยู่ในหลุมในลึกอะไรแบบลี่ๆอ่ะพี่ครับพอตอนเช้าหนูก็แบบแล้วจะไปหาที่ไหนวะหลังบ้านหนูก็บอกหนูก็เรียกแฟนหนูบอกเธอหงายอิดบล็อกก้อนนี้ดิหนูก็ชี้ให้แฟนหนูว่าหงายเธอหงายอิดบล็อกแฟนหนูก็ยกถังแก๊สลงยกไม้ลงหยิบอิดบล็อกขึ้นมาถึงทางคุกที่แต่ตาจ้องมองอยู่ที่เรานะเกาะอยู่ในรูอ่ะตัวนี่แห้งเหมือนก็แบบว่ากำลังจะตายแล้วอ่ะแล้วก็นี้หนูก็บอกเขี่ยเขาออกมาอ่าฮะแฟนหนูก็แบบใช้ไม้เ
ายเขียนหนูก็อู้หนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูไม่รู้จริงอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าทำไมตั้งแต่แรกหยิบมาเราก็หยิบด้านในรูลงนะทำไมไม่ตกลงมาแล้วก็นี้เขาก็กระเสือกกระสนไปที่ร่องระบายน้ำอะไปกินน้ำหนูก็แบบว่าขอให้รอดนะหนูไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยตอนนี้แก๊สถังใหญ่พอผ่านไปแก๊สถังใหญ่หมดครับก็เลื่อนถังแก๊สออกมามุมมันจะสกปรกอะพี่ครับมันจะมีอึ่งอ่างอะแล้วมันก็ถ่ายมูลออกมาแล้วมีพยาธิขึ้นแบบเยอะแยะมากหนูก็แบบว่าเอาน้ำฉีดไล่ให้มันลงท่อระบายให้หมดใจอะครับเพราะว่าลูกเราคานเล่นอะไรเงี้ยกลัวเสร็จแล้วแบบโอ้โหยิ่งฉีดมันก็ยิ่งแบบกระจายอะครับหนูก็เลยตั้งน้ำร้อนอะหม้อเบอร์ใหญ่อะตั้งเดือดเลยแล้วไงแล้วหนูลาดลงไปเลยที่พื้นครับคือลาดข้าวพยาไปเลยใช่ไหมครับลาดข้าวพยาไปเลยแล้วก็นี่ก็พอเห็นอีกทีก็อึ่งอ่างอะไปพลาดโดนอึ่งอ่างตายสามตัวหนูก็แบบว่าหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่เห็นจริงอะไรเงี้ยฉันที่ฉันทำเพราะว่าเดี๋ยวฉันกลัวลูกฉันไปติดอะไรเงี้ยพอไม่ทันขาดคำพี่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับหนูก็นั่งเล่นกับลูกชายคนโตทำกันบ้านกันทางเข้าประตูหลังบ้านแฟนหนูอะครับเขาไปต้มนึ่งไข่ตุ๋นอาลามังสแตนเลสอะใหญ่ๆอะแล้วเขาก็ถือเข้ามาพอถือเข้ามาเสร็จกระชอกโดนหลังหนูก็ผักลูกอ่ะแบบว่าสัญชาตญาณอ่ะครับไม่ให้ลูกโดนแค่กระชอกโดนเรายังรู้สึกแบบโอ้ยร้อนมากแต่ว่ามันฟ้ามาทางกาละมังเลยอ่ะโอ้โหความลดตัวเราเหรอความลดตัวหนูเลยโอ้โหแล้วหนูก็กระเสือกกระสนอ่ะเข้าห้องน้ำเอาน้ำราดตัวมันนึกถึงแบบเฮ้ยสักพักนึงเราเพิ่งเอาน้ำร้อนลาดอ่ะแล้วหนูก็แบบทุรนทุรายมากแบบตั้งแต่สองทุ่มครึ่งหนูก็เอาน้ำแข็งโปะบ้านหางจระเข้จนหนูทนไม่ไหวแล้วหนูก็จุดธูปบอกหนูขอโหติกรรมอ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็บอกกับแฟนหนูว่าแฟนไม่ไหวแล้วพาไปหาหมอทีหนูก็ไปดูข้างหลังตรงกระจกอ่ะที่จะแบบว่าหลังทั้งแผ่นอ่ะเป็นหนังสีดำอ่ะแล้วก็พองๆเหมือนหนังคางคกอ่ะเหมือนกับว่าอารมณ์เลยอ่ะอารมณ์ประมาณว่ากรรมนี่ติดจรวดเลยเพิ่งไปทำเข้ามาปุ๊บก็เลยโดนเหตุการณ์บ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับตุ๊กใช่ค่ะพอไปหาหมอเขาก็ลอกหนังหนูออกอ่ะแล้วก็โปะยาต้องยาแต่ว่าเราอ่ะต้องไปเอาทุเรียนต่อเพราะเราสั่งไว้ที่ตลาดแห่งหนึ่งคุณตุ๊กฮะฮะยังไงครับคือเรื่องของวันเดียวกันเลยค่ะพอนี้แฟนหนูก็ขับพาไปหนูหลับแฟนหนูก็แบบเรียกให้หนูรู้สึกตัวหนูก็มองไปริมข้างทางอ่ะก็คือมีศาลาพักที่แบบคนรอพักอะค่ะครับรอพักหนูก็เห็นผู้ชายเนี่ยปีนอ่ะเหมือนไต่ขึ้นไปอ่ะหนูก็เรียกให้แฟนหนูดูแกดูนั่นดิเราหวั่นนึกเป็นเรื่องตลกว่าใครเขาจะไปสร้างบ้านอยู่บนนั้นอะไรเงี้ยเขาก็ปีนขึ้นไปแต่เขาไม่ได้หันมามองหน้าหนูนะหนูก็เอาหน้ามองที่กระจกรถอ่ะเห็นชัดมากเขาก็ก้าวขาข้ามไปข้างหนึ่งหนูก็แบบดูดิเรียกแฟนหนูดูแฟนหนูก็บอกดูอะไรดูเดี๋ยวหนูก็ชี้แล้วก็ขาข้ามไปพวดหนึ่งหนูก็ตกใจเพราะว่าพอมองไปมันเป็นมุมจั่วเนี่ยมันปิดมืดหมดแล้วเขาก็หายไปพอหายไปเขาก็พวดตกลงมาตรงกลางอ่ะเป็นแบบผูกคอตายอ่ะพี่แล้วหนูก็แบบปิดตาแบบสะดุ้งอ่ะแฟนหนูก็บอกรีบขับรถไปขับรถไปจอดตรงที่ปั๊มแล้วหนูบอกแล้วแกไม่เห็นเหรอว่ามีคนปีนขึ้นไปแล้วเขาผูกคอตายอ่ะแฟนหนูก็แฟนหนูเขาก็บอกว่าไม่เห็นเลยครับผมนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่ย้ายไปอยู่ที่ห้องนั้นก็เจอเรื่องราวของวิญญาณของเจ้าที่ที่เป็นคุณหลวงซึ่งคุณตุ๊กอยู่กับเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่ได้กลัวเหมือนแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมติดจรวดที่ไปทำไว้กับการน้ำร้อนเนี่ยไปราดเพื่อไล่พยาธิแล้วก็ไปทำให้คางคกเนี่ยอึ่งอ่างหรืออะไรก็ตามแต่อย่างนั้นน่ะคือ
3ตัวนั้นก็คือกลับอ่าฮะแล้วก็มาจนมาถึงเจอเรื่องราวของหลังจากที่กลับจากโรงพยาบาลก็ไปเอาของที่ตลาดก็เจอผีเหมือนกับวิญญาณคนผูกคอตายคือเหมือนกับว่าพอดวงตกแล้วเจออ่าฮะมันก็แล้วแต่คุณตุ๊กนะครับบางทีมันไม่ใช่เรื่องของการดวงตกนะครับบางทีคนเราก็จะคิดไปว่าช่วงนี้ดวงตกอะไรเงี้ยก็จะเจอเรื่องผีเรื่องอะไรครับมันไม่ได้เป็นกับทุกคนนะครับมันเป็นช่วงจังหวะของเวลามากกว่าอย่างที่คุณตุ๊กบอกคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งไปทำไม่ดีมาด้วยมันก็เลยทำเหมือนกับว่าให้มันมีเรื่องราวแล้วไม่ดีเนี่ยมันย้อนกลับมาหาเรานั่นเองเรียกว่ากรรมติดจรวดแหละครับตุ๊กนะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกตาหนูเนี่ย3ขวบถ่ายรูปหนูอ่ะเขาก็ถ่ายเล่นของเขาอ่ะแต่พอเอามาเปิดดูมีหน้าผู้หญิงอ่ะคือแบบเหมือนวิญญาณคนแก่ผู้หญิงอ่ะงั้นเดี๋ยวส่งมาให้เอาส่งมาให้ทีมงานดูดีกว่าตุ๊กแพ้อ๋อใช่ค่ะได้ครับนะครับนี่คือทั้งหมดของตุ๊กแล้วนะครับค่ะได้เลยครับคุณตุ๊กเนี่ยขอบคุณมากเลยนะค่ะครับผมสวัสดีครับเอาละครูฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับจบไปครับเรื่องของ1วันเต็มๆนั่นคือเหตุการณ์ที่คงจะไปเจอตอนที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ๆนะครับเรื่องราวของวิญญาณเจ้าที่ที่เป็นคุณหลวงอยู่แล้วก็พออยู่ไปเนี่ยก็มีเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณตุ๊กเนี่ยไปทำอะไรไว้ไม่ดีกับสัตว์นั่นเองก็เหมือนกับโดนกรรมในตามสนองแล้วสุดท้ายก็ไปเจอวิญญาณของคนผูกคอตายที่อยู่ข้างทางอีกนะฮะเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องของคุณตุ๊กนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเรื่องนี้นะครับจากสายของคุณเอ็กกันดีกว่านะครับคุณเอ็กเนี่ยอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเอ็กเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุ26ปีนะครับเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณเอ็กเนี่ยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเมื่อประมาณ6เดือนที่ผ่านมานะครับกับเรื่องที่คุณเอ็กให้ชื่อเรื่องว่าใครบอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ปิดท้ายกันในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับสวัสดีครับพี่เก่งเอ็กตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวจุดนะครับพี่จุดไหนฮะจุดกู้ภัยอะพี่แถวไหนครับย่านไหนฮะสุพรรณนะครับบางม้าอ๋อโทรมาจากจังหวัดสุพรรณครับผมฮะอ่ะมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับเอ็กนะฮะเรื่องราวที่เอ็กเนี่ยไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยครับผมเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาไปเจออะไรมาเอ็กเชิญเลยฮะคือว่าผมเป็นกู้ภัยนะครับเอาก่อนแล้วผมเป็นกู้ภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีกู้ภัยมูลนิธิหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็พอดีน้องสาวผมมารู้ว่าผมเป็นกู้ภัยบอกพี่เอ็กผมอยากไปดูด้วยมันเป็นยังไงผมอยากจะเข้ามั่งมัวจะเข้าแน่เหรอถ้าจะเข้าไปดูงานก่อนแล้วอะไรว่าเขาทำกันยังไงพอผมมานั่งอยู่ที่ศูนย์เพื่อสแตนบายรอเหตุนะฮะครับแต่ปุ๊บก็มีทางตำรวจแล้วก็ทางศูนย์กู้ภัยแจ้งมาว่าคือว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายถึงแก่ชีวิตให้ไปตรวจสอบผมก็เลยไปเอามอเตอร์ไซค์ครับขี่ไปก่อนเพราะว่าเราจะต้องไปถึงหน้าเหตุก่อนเพื่อให้ทันเวลาเพื่อเขาจะไม่เสียชีวิตเราจะได้ประสมเหตุการณ์เบื้องต้นไปขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนผมก็เลยบอกน้องว่าเดี๋ยวไปกับรถตู้รถใหญ่แล้วกันเดี๋ยวพี่ไปก่อนผมก็เลยขี่ไปปุ๊บพอไปถึงเหตุก็ไปตรวจชีพจรตรวจดูผู้บาดเจ็บจนแน่ใจว่าเขาเสียชีวิตแล้วผมก็เลยหยิบผ้าดิบในรถครับใต้เบาะหยิบผ้าดิบใต้เบาะมาคุมเอาไว้เพื่อไม่ให้อุจจาตาพอมาเสร็จปุ๊บรถผมก็เลยแจ้งทางศูนย์ให้รถมาเพื่อนำส่งพอรถมาปุ๊บน้องผมก็เลยเดินลงมาเดินลงมาก็มาดูยืนดูพวกผมก็คุยกันรอตำรวจก็เช็คศพรอตำรวจแต่น้องผมจะไม่เห็นศพเพราะผมเอาผ้าดิบคุมไว้น้องผมจะไม่เห็นศพมันก็คือว่าถ้าพี่น้องมันยืนดูว่าผมทำการไปจัดของอะไรกันเพื่อที่จะขนย้ายก็พักหนึ่งแล้วน้องหัวขึ้นไปนั่งบนรถต่อแล้วพอตำรวจมาก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อที่ชันสูตรศพแล้วผมก็พอเข้าห้องฉุกเฉินตอนนั้นคือตำรวจมาไม่ถึงก็สามารถชันสูตรพลิกศพได้ผมก็เลยเดินออกมาข้างนอกผมได้เดินออกมาข้างนอกเขาคุยกับน้องว่าไม่ไปแล้วเห็นเป็นไงบ้างกล้าทำไหมผมก็พูดกล้าทำไหมอย่างเงี้ยเก็บศพทำอย่างเงี้ยก็ทำพี่หนูไปถามเขามาว่าเนี่ยเป็นยังไงผมไปถามเจอผู้หญิงไปเจอผมไม่รู้เพิ่งมาเหมือนกันพอดีมีผู้ชายข้างๆบอกว่าเขาไปนั่งกินข้าวกันพอดีเจอกินข้าวกันเจออลิเขาวิ่งเข้ามาก็เขาบอกยิงกันเลยแล้วถามว่าหน้าตาเป็นไงพี่จำได้ไหมพี่ก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอลิพี่นี่แหละแต่ไม่บอกชื่ออะไรนะเขาบอกไม่บอกชื่ออะไรไม่อะไรกันบอกอลีพี่นี่แหละก็มากินอย่างนี้ผมก็เลยถามไปใครบอกตำรวจมาไม่ต้องพูดอ่ะผมพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นคดีครับพี่ก
แล้วในคดีบอกตำรวจมาไม่ต้องพูดอย่างนี้นะใครบอกมึงจริงไม่จริงก็ไม่รู้ผมพูดอย่างนี้จริงไม่จริงไม่รู้บอกเฮ้ยพี่จริงเสื้อผู้ชายใส่เสื้อยืดสีขาวๆกางเกงสามส่วนครับผมมาหน้าเสียแล้วเพราะผมเป็นคนเก็บศพผมรู้ว่าคนนั้นคือใครครับก็ได้จริงอ่ะบอกว่าจริงพี่แน่นอนหนูจำแม่นเลยยืนคุยตั้งนานบอกอยู่ว่าอย่างนี้แป๊บนึงรอตำรวจมาเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวบอกว่าเข้าห้องฉุกเฉินไปกันพอเสร็จปุ๊บรอสักพักนึงตำรวจเขาก็เข้ามาครับพอมาเสร็จปุ๊บก็เข้าไปที่ห้องฉุกเฉินเพื่อจะชันสูตรพิสูจน์ขอจ้ากู้ภัยช่วยพิสูจน์เพื่อชันสูตรว่ามีรอยบาดแผลตรงไหนมั่งพอชันสูตรพิสูจน์เสร็จทำเรื่องคดีเสร็จปุ๊บตำรวจก็กลับก็ตำรวจก็คุยยังคุยกับผมอยู่เลยว่าเสร็จเป็นไงผมก็เลยบอกไม่รู้ไม่รู้หรอกผมไปตอนที่ข้างหลังไปเก็บทีเฉยผมไม่รู้หรอกผมไปที่หลังแหละมือเขาก็เลยตำรวจก็จับไปผมเลยลากน้องเข้าไปครับเพราะผมต้องมีหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อจะส่งให้ตำรวจอีกทีนึงเพราะต้องรอเวลาพอเราเข้าไปเปิดผ้าขึ้นมาเนาะเปิดผ้าคือเปิดผ้ามาเพื่อจะเห็นมือน้องผมอะปิดตาแล้วลงไปนั่งร้องไห้คือเขาเห็นอะคนที่เขาคุยด้วยอะคนที่คุยด้วยคือแล้วก็เป็นคนที่เราเก็บมาก็คือคนที่นอนอยู่ตรงที่ผมจะพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันคือน้องจำได้เลยแม่นเลยจำได้แม่นเลยพี่ผมว่าน้องเคยยืนคุยแล้วมองหน้ากันนะครับว่ายืนคุยแล้วมองหน้ากันเสื้อยืดสีขาวกางเกงขำส่วนพี่แม่นผมบอกอย่างนั้นครับโหน่ากลัวคือเรื่องราวที่ไปเจอมาที่เราอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยแต่น้องสาวที่เราเป็นคนเจอเราเป็นคนน้องสาวเป็นคนเจอแล้วหลังจากนั้นนะพอเขาเจอเขาว่ายังไงครับคือเขาไม่ได้บอกเฮ้ยชัดจริงแบบว่าไม่ใช่มีคนลักษณะคล้ายๆน้องเขาว่าพูดง่ายว่าหน้าซีดน้องผมมันหน้าซีดแค่เป็นลมอ่ะพี่ต้องไปปฐมพยาบาลอีกคนหนึ่งเลยต้องไปปฐมพยาบาลน้องผมหน้าซีดร้องไห้พูดอะไรไม่ถูกอ่ะเอาไม่ออกคือว่ากลัวถึงที่สุดแล้วตอนนั้นเนี่ยครับฮะเรียกว่าสติตังไปเลยนะว่าไปเลยครับร้องไห้ฟูมฟายผมต้องพาน้องกลับบ้านไปทำบุญอะไรนี่อะไรเลยมันน้องกลัวแล้วบอกว่าเขาไม่ทำเราหรอกเขาแค่มาบอกเฉยๆเราก็คิดมากครับผมเก็บการทำกู้ภัยอาจจะมีเจอบ้างอาจจะเฉียดหรือว่ายังไงบ้างฮะแต่ผมมาส่วนมากผมมาไอ้มันไม่เจออาจจะเจอเต็มๆคือน้อยครั้งที่จะเจอเต็มๆแต่ว่าวอปแป๊บหรือว่าผ่านไปผ่านมาหรือว่าความรู้สึกอะบ่อยมากพี่ก็ต้องมีบ้างนะครับเพราะว่าเขาคลุกคลีอยู่กับเรื่องแบบนี้แต่โดยเฉพาะพี่ๆมูลนิธิที่ผมรู้จักกันหลายคนเนี่ยเขาก็จะเจอเรื่องราวเหตุการณ์แปลกๆอย่างนี้นะเหมือนเราเหมือนว่าถ้าเรามองในแง่ดีแล้วเขาเหมือนว่าเขาคงจะมาขอบคุณครับกับสิ่งที่คุณได้ทำลงไปนะครับเรื่องราวของการอาสาอย่างนี้ครับก็คือทำด้วยใจนะครับก็เหมือนว่าพอไปทำอะไรเงี้ยเขามาเหมือนว่าเขาอารมณ์ประมาณว่าขอบคุณกับเหตุการณ์ที่คุณเนี่ยทำให้อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะมาในรูปแบบว่าคงไม่ได้มาให้เห็นกันแบบจ่าๆฮะอย่างมากก็อย่างที่บอกครับแวบไปแวบมาบ้างได้ยินเป็นกลิ่นบ้างได้ยินเป็นเสียงบ้างอะไรประมาณนี้ครับแต่ความรู้สึกจะบ่อยมากพี่ไปทีเหตุอะไรไปความรู้สึกกับบางทีผมยังพูดลอยๆเลยว่าจะให้ไปด้วยอ่ะขอให้คุ้มครองแล้วกันจะทำให้รถเบาเพราะว่าเสี้ยววินาทีนึงที่ผมออกไปกันอ่ะมันอันตรายทั้งหมดเพราะว่าขี่รถคงจะไม่เบากันแน่เพราะวินาทีนึงที่ผมไปก็คือหนึ่งชีวิตที่รอความช่วยเหลืออยู่ผมคิดแค่นั้นนะพี่ที่ไปกันไวๆนะครับกู้ภัยทุกคนนะครับที่ไปกันไวๆก็ใช่ครับใช่ครับผมเนี่ยแต่พอไปด้วยความเร็วเนี่ยยังไงก็ต้องระมัดระวังทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยครับผมนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะเอ็กนะก็ยังมีหลายเรื่องพี่ใช่ครับไว้โอกาสหน้าให้ฟังใหม่ครับได้ครับไว้โอกาสหน้าคงไว้ได้คุยกันอีกนะครับผมได้ครับขอบคุณมากครับเอ็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสุดท้ายจากสายของผู้ฟังทางบ้านนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะฮะเหลือเวลาอีกสัก2นาทีผมมาปิดท้ายด้วย1เมลดีกว่านะครับที่ส่งเข้ามาที่ shopfm@hotmail.com ของเราจากเรื่องของคุณบอยนะครับผมจากเรื่องที่มีชื่อว่าเสาตกน้ำมันนะครับเขาบอกว่าถ้าพูดถึงเสาตกน้ำมันเนี่ยความน่ากลัวมันอยู่ที่ความอาถรรพ์ของวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในเสาต้นนั้นโบราณเนี่ยเขาเล่ากันว่าเสาปลูกเรือนหากมีน้ำมันไหลเยิ้มออกมาเนี่ยก็คือเสาตกน้ำมันแปลว่าในเสาต้นนั้นเนี่ยมีนางไม้สถิตอยู่และเรื่องที่คุณเอ็กคุณบอยจะเล่านะครับต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวสยองกับเสาต้นน้ำมันที่กล่าวถึง
ราตรีหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีช่วงเทศกาลปีใหม่สัก3ปีที่ผ่านมาเห็นจะได้นะครับได้เป็นเรื่องที่คุณบอยเนี่ยไปหยิบยกมาจากเขาเรียกว่าบทความไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันชายหญิงกลุ่มหนึ่งนะครับอายุประมาณ 5-6 คนได้หลังจากงานเลี้ยงฉลองบริษัทที่จัดขึ้นนะครับก็นัดไปเที่ยวกันต่อที่พัทยาหลังเทคเลิกนะครับราวตี3เนี่ยก็พากันกลับกรุงเทพแต่เนื่องจากฤทธิ์ของสุราเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยเพลียจึงลงความเห็นว่าจะหาที่พักที่ดีกว่าแล้วพรุ่งนี้เนี่ยค่อยกลับนะฮะก็เดินทางหาที่พักเนื่องจากเป็นเทศกาลจึงหาที่พักเนี่ยค่อนข้างยากจึงขับรถไปตามอำเภอบางละมุงนะครับก็ซึ่งเป็นระยะทางที่ห่างไกลจากตัวเมืองพอสมควรนะครับก็หาที่พักได้เป็นบังกะโลนะครับวันเดียวนะครับ2ห้องนอนราคาประมาณ500บาทนะฮะเอาละครับเลือกเอานอนที่นี่แล้วกันนะพอเข้าไปในบ้านเนี่ยเสาต้นนึงกลางบ้านเนี่ยมีลักษณะของน้ำมันเหนียวแล้วก็เยิ้มลงมาบริเวณต้นทุกคนเนี่ยมองต่างมองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรนะครับเอาล่ะไหนๆก็จะเช้าอยู่แล้วเนี่ยคงไม่มีอะไรหรอกนะครับคนขับรถเนี่ยซึ่งเชื่อว่าไสยศาสตร์มีจริงนึกขึ้นได้ว่าในท้ายรถเนี่ยพอจะมีธูปผลไม้และก็ขนมขบเคี้ยวที่ซื้อกินระหว่างทางจึงนำมาบูชากราบไหว้ที่เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะฮะก็จะเข้านอนด้วยกันทั้งหมดแต่ทุกคนเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับใครจะหลับลงแล้วถ้าเห็นเสาตกน้ำมันเนี่ยต้นนั้นนะครับฟ้ายังมืดประมาณสัก6โมงครึ่งได้ก็ได้เสียงเคาะประตูห้องก๊อกก๊อกก๊อกนะฮะพวกเราทุกคนเนี่ยนอนหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยก็ตกใจว่าใครมาเคาะประตูแต่เช้าก็เอายังไงล่ะอย่างเงี้ยหลังจากเกี่ยงกันอีกสักพักนึงเนี่ยทุกคนก็เลยว่ากันว่าเอางี้เราไปเปิดพร้อมกันเลยพอเปิดออกไปเนี่ยก็พบแม่บ้านคนที่เรารับที่รับเราเข้าพักเมื่อคืนนี้มีอะไรครับป้าเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามเนี่ยป้าต้องขอโทษด้วยนะที่มาเรียกแต่เช้าเนี่ยป้าบอกว่าเห็นเสาต้นกลางบ้านไหมเห็นครับเห็นค่ะพวกเราเนี่ยใจหายแวบมีอะไรเหรอคุณป้าคุณป้ารีบบอกขึ้นว่าอย่าเอามือเนี่ยไปแตะต้องเสาต้นนั้นเป็นอันขาดนะพวกเราเนี่ยตกใจเนี่ยเอามือจับหน้าอกโอ้ยลงอกดีนะเรากราบไหว้เรียบร้อยแล้วก็ถามป้าว่ามีอะไรครับคุณป้าคุณป้าคุณอยากรู้คนอยากรู้ในกลุ่มมาเอ่ยถามป้าขึ้นมาข้อป้าก็เลยพูดขึ้นมานะก็เมื่อวานเนี่ยให้เด็กมาแทเชลปิ้นโค้ดไว้ยังไม่แห้งเท่ามือไปจับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลอะมือหลานเอาเท่านั้นแหละของที่กราบไหว้บูชาเก็บแทบไม่ทันเลยคุณผู้ฟังนะฮะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวปิดท้ายนะครับกับเรื่องของเสาตกน้ำมันที่คุณบอยเนี่ยไปหยิบยกมาฝากนะครับเหมือนกับเป็นเรื่องผีขำๆทิ้งท้ายสำหรับเรื่องราวสยองขวัญของเราในค่ำคืนวันนี้นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้3นาฬิกา1นาทีนะครับก่อนที่จะไปพักเบรกนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในเดอะช็อคของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังนั้นฟังในทิศทางของความบันเทิงมากกว่าเรื่องไหนดีก็เก็บเอาไว้นะครับเรื่องไหนที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ขอบคุณทุกดวงวิญญาณที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ของท่านเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาผมกับคุณติ๋วมาส่งหูฟังเข้านอนกันแบบสนุกสนานครับครับ3นาฬิกา10นาทีคุณผู้ฟังนะครับมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเดอะช็อคของเรานะครับแล้วก็เปิดเพลง1เพลงนะครับเพลงที่มีชื่อว่าออกมาเด้นั่นเองครับเป็นเพลงที่ส่งเข้าประกวดเพลงผีประจำปี2555ของเราเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นผลงานของ1ในสมาชิกของวงโรไรเดอร์นั่นเองนะครับที่ส่งเข้ามาประกวดกันนั่นเองฮะอ่ะว่าไงครับโทษทีครับพอดีไอเล็กหน่อยมันไม่เข้ามาก่อนแล้วครับก่อนที่เพลงจะปิดแล้วครับเพลินไปหน่อยกับเพลินเขาเล่นแต่เฟซบุ๊กอยู่นั่นนะฮะฟังเพลงเพลินโอ้สาบานไม่เล่นเฟซบุ๊กเลยวันเนี้ยฮะเล่นสาบานทั้งวันเลยเหรอในเมื่อกี้เนี่ยฮะเมื่อกี้ไม่เล่นเมื่อกี้เล่นอินสตาแกรมมึงเหรอโอ้ตายตายตายฮะเผาๆบ้างนะพ่อเฟซบุ๊กอ่ะนะครับผมอ่ะมารวมตัวกันผมกับคุณตีตีครับเนี่ยเจอเรื่องสาวตกน้ำมันผมปิดท้ายไปโอเคเลยนะหาเลยฮะตั้งนานมาตั้งนานนะครับผมนะฮะชาแล็กนั่นเองเชลปิ้นโค้ชกำลังดิ้วอยู่สุดท้ายหาจริงๆนะครับอ่ะเจ้ากิ๊ฟฟังอยู่นะฮะเดี๋ยวรอนะฮะดูว่าจะหาไม่หานะฮะเมื่อกี้บอกขอหาเนี่ยขอให้คุณหาให้กิ๊ฟฟังสักดอกนึงวันนี้โอ้โหถึงไม่ออกเลยอ่ะมาตอนนี้อ่ะทำไมอ่ะหัวสมองไปหมดแล้วอะไปเรื่องอะไรอะตื่นเช้าอะเบอร์อะตื่นเช้าทำอะไรฮะไปธุระธุระอะไรก็คุณก็นอนทั้งวันแล้วนี่วันเนี้ย
คุณนอนอะไรกว่าจะกลับบ้านกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะออกมาธุระของคุณที่ไหนมาสยามพารากอนใช่ใช่นี่ไปเกสรพาซ่าไปกับป้าป๋าอะไรเงี้ยคุณก็มีอยู่แค่นี้นะฮะที่คุณไปอ่ะไปกับคนโน้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยแต่คุณชอบมานั่งทำเงี้ยผมกำลังผมไม่เดินเข้ามาข้างในห้องนี้ละทำไมอ่ะนิ้มโดนทำแหลกไงก็ไม่รู้ก็ทีหลังนะอย่าไปทำนี่ผมไม่ได้ทำอ๋อเหรอผมแอบทำเออคุณก็ไปทำอย่างนี้ตลอดไม่แอบทำคุณไปรู้ได้ไงเนี่ยโอ้คุณเล่นโพสลงโซเชียลขนาดนั้นว้ายไปไหนไม่ได้บอกใครโอ้โหเขาก็เห็นกันทั้งโลกแล้วครับจริงอ่ะเหรอฮะก็ทีหลังอย่าโพสดิไม่มีวันนี้อุตส่าห์นั่งคุยกับพี่หมูเนี่ยทำงานให้คุณเนี่ยเรียบร้อยผมคุยตั้งแต่เย็นแล้วครับก่อนที่คุณจะโทรไปอีกฮะโอ้ยผมคุยกับเขาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วพี่หมูเพราะไม่ใช่ตั้งแต่เย็นเนี่ยผมคุยกับพี่หมูตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะก็เมื่อวานนี้คุณควรจะคุยกับเขาได้แล้วพี่หมูวันนี้ติดต่อมาแล้วเดี๋ยววันจันทร์นั้นจะเรียบร้อยโอ้เสร็จแล้วครับเขาส่งมาแล้วฮะโอ้ดีเลยอย่างนี้นะฮะผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมครับนะฮะผมก็ฝากขอบคุณพี่หมูด้วยครับผมสปอต MP3 เดอะช็อคชุดใหม่ล่าสุดของเรานะครับที่26จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเซเว่นบางสาขาได้มีวางจำหน่ายแล้วนะวางแล้วเหรออ่าชุดที่22เออ22สิใช่ผมว่า26อะไรวะเนี่ยจำหน่ายวันที่26ไม่ใช่ต้นเดือนอ่ะ26เนี่ยครับพรุ่งนี้เนี่ยวางแล้วชุดที่22นะครับชุดชื่อ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 ชุดเดี๋ยวบอกให้เซฟไว้อยู่ในนี้ที่มีอาจารย์ดูฮวงดวงคุณจุ้ยนะครับหน้าปกนะหน้าปกนะฮะชุดสยองยิ่งกว่าชุดที่22นะครับสยองยิ่งกว่าแล้วก็จะมีรูปหน้าปกเป็นพี่ป๋องนะฮะใส่แว่นตัวเก่งนะฮะสีส้มๆครับมัดผมใส่เขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าอาจารย์ดูฮวงจุ้ยจริงๆเหมือนจริงโอ้สินแสเออสินแสนะครับหน้าปกก็จะมีข้างหลังนี่ก็จะเป็นเงาคนแขวนคออยู่ครับนะครับก็ชื่อชุดนะครับชุดที่22สยองยิ่งกว่านะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็หาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้าน 7-Eleven นะครับผม Booksmile บูมแมลงแล้วก็ร้านค้าที่จะเป็นตัวแทนจำหน่าย CD แล้วก็ VCD ชั้นนำทั่วไปทั่วประเทศเลยนะครับ20เรื่องเล่าแล้วก็โบนัสแท็กนะครับต้องบอกว่าสดๆร้อนๆเรื่องจัดมาให้ฟังกันเลยนะครับจับตาดูผีโค้ง200ศพที่จังหวัดนครนายกนะครับเรียกว่าได้ฟังกันแบบว่าทันโน้ตปัจจุบันทันด่วนเลยแล้วกันครับเอาละฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูข้อความรวมไปถึงข้อเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณฟังช่วงท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้ฝากด้วยสำหรับการสมัครสมาชิกนะฮะยังคงเปิดรับกันไปแบบว่าเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ใครที่อยากจะเป็นสมาชิกของเดอะช็อคของเราเนี่ยสิทธิพิเศษเนี่ยมากมายนะครับก็นะครับกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงการร่วมลุ้นของรางวัลจากทางรายการนะครับก็ง่ายๆครับก็สมัครผ่านทาง SMS นะครับพิมพ์ S เว้นวรรคนะครับตามด้วยชื่อของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงหรือฉายาของคุณก็ได้นะครับแล้วก็เว้นวรรคอีกทีนึงนะครับตามด้วยรหัสไปรษณีย์หลังจากนั้นก็ส่งมาที่หมายเลขของเรานะครับ4689101นะครับก็แล้วก็จะมีข้อความตอบกลับว่าขอบคุณที่ร่วมเป็นสมาชิกกับรายการเดอะช็อคของเรานะครับก็จะมีการเค้าเรียกว่าแจ้งข่าวสารกิจกรรมเนี่ยผ่านให้คุณทาง SMS ด้วยครับนะครับแล้วก็จะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับว่าถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมดูหนังอะไรเงี้ยเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยได้มีสิทธิพิเศษก่อนแล้วกันนะครับก็สมัครเข้ามาได้ฟรีนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเหมือนกันจริงๆก็คือที่ว่าจะได้มีฉายามีชื่อขึ้นมาเราจะได้บอกก็เหมือนกับอารมณ์ประมาณว่ายังไงดีอ่ะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเช็คด้วยว่ามีคนเนี่ยติดตามฟังหรือช่องอยู่ประมาณสักเท่าไหร่อะไรมีสมาชิกประมาณสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับผู้ฟังนะฮะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเอามาดูข้อความดีกว่าช่วงท้ายของเรานะครับช่วงนี้3นาฬิกา15นาทีแล้วนะครับก็ขอบคุณทีมงานเดอะช็อคมากๆนะครับได้รับของรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคุณชานชายนั่นเองครับทักทายคนนอนดึกทุกคนนะครับจากลูกสาวซาตานนะครับคุณกระดุกกระดิกก็สมัครสมาชิกมานะครับคุณองค์หญิงขี้เหงาสมุทรปราการนี่ก็สมัครเข้ามาเหมือนกันครับสวัสดีครับคืนนี้ขอร้อนๆนะครับจากบาสเซอร์ปากเกตยศเสส่งมาให้กำลังใจพี่เก่งคืนนี้ขอยองๆเต็มเหนียวเลยนะจากออมคูพิฆาตผีนะครับผมชอบฟังรายการเดอะช็อคมากครับขอให้พี่เก่งดำเนินรายการดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับจากเอขอเป็นสมาชิกอีกคนนึงนะครับรายงานตัวครับจากเด็กอุดรฟังอุดรธานีเนี่ยฟังนานแล้วครับเพิ่งส่งเป็นครั้งแรกหลอนๆนะครับคืนนี้ขอให้นุชได้โดนผีหลอกด้วยนะครับผมจากคุณจุกรู้นั่นเองสวัสดีพี่เก่งฝากบอกตาลด้วยว่ารักต้อนะผีหลอกดีกว่าคนหลอกนะจ๊ะจากคุณตาลอ้อมใหญ่นครปฐมนะวันนี้ฟังหรือช็อคไม่ได้เลยครับฟังอยู่ที่ 91.25 เป็นประจำแต่วันนี้ไม่มีสัญญาณเลยจากพี่กบหัดใหญ่ครับนะครับมีมาแจ้งมาหลังไมค์ไหมมีเข้ามาประมาณสัก 3-4 ท่านอ่าฮะส
่างน่าจะเป็นภาคใต้ฮะมีหาดใหญ่เนี่ย1สายครับแล้วก็มีสงขลา1สายอีกสายนึงผมจำจังหวัดไม่ได้แต่ว่าฟังไม่ได้เหมือนกันนะฮะน่าจะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะฟังไม่ได้เป็นบางพื้นที่มันจะเกี่ยวกับฟ้าฝนมั้ยฮะเกี่ยวฮะเวลาช่วงนี้คือสัญญาณมันถูกยิงออกไปอย่างเงี้ยพอเกิดว่ามีฝนมีอะไรก็เหมือนจะมีคลื่นเนี่ยมาบังอยู่นะฮะมันอาจจะทำให้การรับฟังเนี่ยมันรับฟังได้ไม่ทั่วถึงนะครับนะฮะแล้วก็นี่ฮะคลื่น 9.25 สัญญาณขัดข้องแก้ไขด่วนจากคุณด่วนจากอำเภอนาทวีฟังไม่ได้ครับอันนี้ก็มีส่งมาบอกเหมือนกันนะครับฝากเรื่องประสบการณ์จากเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็โซ่หมอผีรายงานตัวครับคืนนี้ขอน่ากลัวน่ากลัวนะครับแล้วก็รายการชมรมเรื่องผีคณะนกฮูกนกฮูกสลัดอะไรสักอย่างนึงนะฮะนกฮูกรัตนะหรืออะไรฮะข้อความมาไม่ครบนะฮะครับมารายงานตัวกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับขอร้อนๆเลยโอ้ขออภัยนะฮะจากปลาดุกสโมสรไล่ตามปลาช่อนนะครับเย้พี่เก่งมาแล้วขอร้อนๆด้วยนะครับจากเกม38ตัวแสบ24ครับผมสวัสดีพี่เก่งน้องใจซอยปลาดุกมารายงานตัวแล้วก็รักพี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวข้อความประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงคุณติ๋สำหรับคืนนี้ใครที่อาจยังไม่จุใจกับเรื่องเล่าของเราใช่ไปที่เครื่องหมายตัวจัน8815สายร้อนสยองขวัญ Ghost Line by True Move กันเลยนะครับมีเรื่องราวประสบการณ์จากรายการ The Shock เนี่ยเก็บรวบรวมเอาไว้ในเครื่องหมายตัวจัน8815สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการในระบบโทรศัพท์เครื่องที่ทูมูฟเท่านั้นครับสามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเรื่องสยองนี่อัปเดตเอาไว้เต็มเลยฮะกว่า400เรื่องไปที่เครื่องหมายตัวจัน8815สายร้อนสยองขวัญนาทีละ5บาทเฉพาะสำหรับลูกค้าทูมูฟเท่านั้นครับครับผมนะฮะอ่ะมาว่ากันถึงเรื่องฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่นะครับแล้วก็มีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำอาหารใช่นะครับก็ร้านเดอะช็อคข้าวต้มผีของเราเนี่ยตอนนี้นะครับรับสมัครผู้ช่วยกุ๊กอยู่นะครับก็ใครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับขยันอดทนนะครับแล้วก็มีฝีมือในการทำอาหารนะครับครับอาศัยอยู่ในระแวกร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นย่านรามอินทราลาดพร้าวบางกะปิรามคำแหงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมียานพาหนะเป็นของตนเองนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยง่ายเลยนะครับจะได้สะดวกในการมาทำงานนะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ร้านเดอะช็อคข้าวต้มผีนะครับครับได้แต่1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับหรือลองโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0816491319นั่นเองครับนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของการรับสมัครงานนะรวมไปถึงที่นี่ด้วยนี่เลยกับเดอะช็อคคาร์เทอราพีนะครับมี MP3 แล้วก็เสื้อของเดอะช็อคครบรอบ20ปีเนี่ยวางจำหน่ายด้วยครับแล้วก็เตรียมพบกับร้านกาแฟนาผีน่ารักนะฮะเร็วๆนี้แนวๆเลยแล้วก็รับสมัครพนักงานชงกาแฟครับสนใจติดต่อได้ที่ปั๊มเชลถนนกาญจนาภิเษกเขตบางแคนะครับโทร080920 3113ครับหรือว่าที่028041591ครับผมครับผมนะงั้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะใครที่อยู่ย่านนั้นนะแล้วก็อยากจะลองไปร่วมงานกับเดอะช็อคคาเฟ่ก็ลองไปสมัครดูได้ใกล้บ้านผมเลยนะไปทำได้ไหมเนี่ยโอ้คุณไปทำทำไมไม่แอบชงไงเออไม่ต้องหรอกคุณก็เอาคนที่บ้านไปชงดิถอยหายใจทำไมอ่ะไม่มีที่บ้านผมมีแต่หมากับแมวอ๋อเหรอโอ้ยแม่อยากเอาตรงนี้ไปให้ฟังเลยจริงโอ้มีแมวเข้ามาอยู่มาเคาะลูกตั้ง 6-7 ตัวจริงเหรอโอ้จริงๆแมวที่ไหนไม่รู้เค้าก็ไปมาเค้ามาเคาะเต็มเลยเหรอฮะแล้วเปิดแล้วก็ไม่ยอมออกไปด้วยนะอ้าวก็อยู่ชินไงโอ้โหอยู่ยาวเลยอ่าฮะเลี้ยงมันป่ะล่ะเลี้ยงเองก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ก็ดีแล้วไงที่บ้านผมก็เคยมีแมวมาคลอดไว้ใต้ท้องรถผมเหมือนกันครับแล้วก็พอคลอดเสร็จปุ๊บแมวมันก็คาบไปไหนก็ไม่รู้เขาเอาไปที่ปลอดภัยเสียดายเหมือนกันตอนนั้นจริงๆผมเป็นคนชอบแมวมากนะนะแต่ก็ด้วยความที่ว่าช่วงนี้คือไม่ค่อยมีเวลาดูแลอะไรเงี้ยก็เลยไม่เลี้ยงดีกว่านี่เขาไม่อยู่เองอ่าเขาไม่อยู่ของเขาเองแล้วคุณเอาไปเลี้ยงไว้ที่ไหนก็เอาไว้ในบ้านนั่นแหละก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านเลยเหรอใช่ก็มันเป็นลูกแมวไงแต่ว่าเด็กผมเคยทีนึงอ่าฮะลูกเป็นลูกแมวเพิ่งเกิดครับตัวเล็กๆอยู่เลยลืมตากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเนี่ยอ่าฮะผมไม่รู้ตอนเช้าสตาร์ทรถอืมเมื่อก่อนมันจะเป็นรถเขาเรียกอะไรเกียร์กระปุกอืมสตาร์ทปุ๊บชึ้งแล้วมันก็เครื่องดับครับผมก็เฮ้ยผมก็สตาร์ทซ้ำทึ่งอืมเครื่องก็ดับไปเปิดฝากระโปรงดูครับโอ้โหไอ้เจ้าแมวตัวนั้นแหละครับมันไปอยู่ตรงพัดลมอ่ะเก่งเข้าไหมแล้วมันโดนตีอ่ะตีตรงช่วงหูกับตรงสิเกือบจะแสกลางเลยล่ะก็คือไอ้โหดผมไม่รู้จริงเขาแอบขึ้นไปว่ารถผมคันนั้นมันเตี้ยมากมันเป็นรถแต่งกับเตี้ยมากเขาปีนขึ้นไปหลบอยู่นอนอยู่ข้างในไงเพราะมันอุ่นไงใช่รีบวิ่งเลยเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปหาหมอรักษากลับมาคุณเชื่อไหมเขากลายเป็นไอออนเหมียว
จะเหนียวยังไงจริงจริงเหรอพบกับอยู่โรงพยาบาลเดือนกว่ากลับมาแข็งแรงด้วยนะกลับมาแข็งแรงแล้วเป็นแมวตัวเดียวในบ้านที่จับงูงูเห่าได้โอ้โหจับงูเขียวได้ครับซัดกับไอ้อะไรเขาเรียกอะไรตะขาบได้เออคือเขาสามารถล่าสัตว์มีพิษทุกชนิดได้อ๋อเหรอฮะหลังจากเขาหายแล้วจริงๆอ๋อนี่แสดงว่าไอ้เรื่องนี้ที่คุณจะมาเล่าใช่ไหมแมวสมิงใช่ไหมใช่ใช่ไม่เกี่ยวกันแมวที่บ้านคุณจะไม่แมวสมิงอันนั้นมาจากแมวอ๋อเหรอแต่อันนี้คือหมายถึงว่าผมเชื่อแมวมีกล้าชีวิตเออฮะอู้แล้วก็อยู่จนเขาโตแล้วเขาก็มีลูกพ่อมาอีก 4-5 ตัวก็หายไปไม่รู้เออแล้วทุกวันนี้แมวตัวนี้อยู่ปะหายไปแล้วครับหายไปแล้วคือเขาไปมาคือก็เลี้ยงเอาไว้มีข้าวกินเดี๋ยวนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วโอ้ไอออนเหมียวจริงๆเหมือนกับแม่คุณเลยเนาะไอออนม้าใช่แล้วขาขวาเขาหักด้วยนะตอนแรกพัดลมตีเขาขาขวาด้วยฮะโอ้ไปอยู่เป็นเดือนครับกลับมานึกว่าจะพิการกลายเป็นแบบเหมือนปลุกพลังโอ้ดีโชคดีไม่เสียชีวิตดีไอ้เหตุการณ์แบบนี้ผมก็เคยนะครูฝั่งตรงนี้เปิดเลยนะกะโหลกเขาเปิดเลยนะผมแบบว่าตอนนั้นคือผมเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานี่ผมพูดคำนี้ผมก็ไม่ได้มีเจตนาเหมือนกูตีๆนะคือรถผมเนี่ยบ้านผมอันนี้คือบ้านผมเนี่ยรถมันจะจอดในบ้านเนี่ยเยอะมากครับแล้วพอเวลาผมกลับไปบ้านเนี่ยคือผมก็ขี้เกียจจะถอยรถเข้าบ้านผมก็จะจอดไว้หน้าบ้านนะฮะแล้วมีอยู่วันนึงตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนเราว่าตื่นรีบตื่นมาแล้วจะรีบออกมาทำงานคือบอกว่าลุกนี้ลุกลวนมากเลยตื่นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นรถเปิดประตูบ้านขึ้นรถสตาร์ทฟึ่งขับรถฟึ๊บใช่ไหมตอนจังหวะที่ออกตัวเนี่ยคือออกตัวแบบออกตัวเอี้ยนนะฟึ๊บมันเหยียบเนี่ยกึ๊กอะไรอ่ะเราก็เฮ้ยเหยียบอะไรวะทับเลยใช่ไหมเราก็จอดรถลงไปดูอะไรแมวดิ้นพล่านนั่นไงคุณยังไม่ดูเริ่มวันนั้นผมโทรเลยพี่ผมไม่ไปทำงานนะบอกพี่ป๋องคนนี้ผมหยุดเออแต่ช่วงนั้นทำผมโรคจิตนะจะสตาร์ทรถต้องเปิดกระโปรงมีตัวอะไรอยู่บ้างไหมมีตัวอะไรอยู่บ้างไหมคือกลัวตัวอื่นขึ้นมาไงมันอุ่นไงผมเข้าใจแต่อีกครั้งหนึ่งที่เจอที่คอนโดสนุกกว่านี้อีกทำไมฮะสตาร์ทรถปุ๊บปืนจะเอ็มยืนอยู่ข้างหน้ารถแต่จะเอาของให้ผมครับเปิดกระจกลงจะถึงรถอยู่แล้วผมสตาร์ทบึ้มจะเอ็มวิ่งหนีไปเลยเออมีอะไรไงตะโกนถามมีอะไรเฮียเฮียท่านใต้รถใต้รถมีอะไรมังกรตัวเบลเลอร์เลยจริงเหรอคือเขาคาดเขาขึ้นมาจากแม่น้ำไงเออแล้วเขาขึ้นมาหลบนอนอุ่นทำไมต้องมาใต้ท้องรถคุณล่ะรถมีก็เป็นร้อยเป็นพันผมกำลังจะบอกนี่แหละรถผมมันเตี้ยไงเออแล้วไงมันใกล้เครื่องไงพอเข้าไปเขาก็อุ่นไงเออตัวไม่เล็กนะเมตรกว่าเมตรกว่าคานออกมาปับปับปับลิ้นสองแฉกแผลบแผลบโอ้พอเจ้าเอ็มชีผมเห็นหางปุ๊บผมรีบปิดกระจกจะขับรถยังไงจะขับรถยังไงเออนั่นแหละครับอะไรไปๆนะรถก็ดูดีๆฮะเออโอ้นี่รถคุณนี่เจอตัวเฮียสองตัวเฮียด้วยโอ้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะเฮียจริงอ่ะเออตัวเลิกแต่ว่าเขาขึ้นมาจากแม่น้ำผมเพิ่งเห็นนะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเราเยอะนะเยอะครับเขาว่ายว่ายว่ายเขาก็ขึ้นมาเขาก็ลงไปอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะตอนพวกมันก็จะกลายร่างเป็นเหมือนกับไอเนี้ยเรื่องแปซิฟิกริมอ่ะจะดูยังดูแต่เทเลอร์เลยไม่ดูเต็มเออผมดูเทเลอร์แล้วน่าดูมากเลยไม่มีเวลาไปดูเลยอ่ะไม่ใช่ไปดูเหมือนกันหาคนไปดูด้วยไม่ได้อ่ะจริงๆแล้วไอคนที่จะไปดูด้วยก็กวนประสาทเหลือเกินยังดีคุณหาคนไปดูผมหาคนขับรถเลยโอ้โหตายแล้วงั้นก็จะไปดูเลยคุณเอ้ยดูข้อความช่วงท้ายนะครับผมดีพี่ๆทีมงานทุกคนในเพอร์เจอร์รายงานตัวไม่ได้ฟังมาเดือนหนึ่งคิดถึงเฟอร์นะครับสวัสดีครับผมโอรุ่งรื่นโอทุ่งรื่นหาดใหญ่รายงานตัวนะครับขอแล้วหลอนยองยองเลยเด้อนะครับมีเรื่องเจอที่ป่าช้าให้เบอร์ติดต่อกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สวัสดีค่ะชื่อน้ำนะครับขอเป็นสมาชิกเดอะช็อคอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งมาสั้นๆมีเรื่องเล่าค่ะคืนนี้คืนนี้และในทุกคืนเนี่ยหนูขอส่งเป็นกำลังใจให้พี่เก่งด้วยคนนะคะแต่หนูเก่งมี3ขอบคุณนะครับอกหักครับพี่ๆรู้สึกแย่มากเลยจากอูน้อยอย่าไปคิดมากนะเรื่องราวแบบนี้อย่าไปคิดอะไรมันมากเลยนะครับคือเรื่องกรรมตามทันให้เบอร์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็เด็กผีแดงเทพากลับมารายงานตัวแล้วครับหายไปนานเลยอะไรสักอย่างนึงพี่เก่งนักดนตรีอิสระฝาก Facebook ฝากชาวเดอะช็อคให้อย่าลืมดื่มชาดำเย็นโบราณตาภาวากันนะครับทำไมฮะอร่อยเหรอเออต้องไปลองใช่ป่ะหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะเออนั่นสิมาลงโฆษณามั้ย มาเลยครับมาเลยได้ครับผมสวัสดีพี่เก่งแล้วก็ทีมงานครับไม่ได้ฟังแล้วนอนไม่หลับเลยจากเยลลี่สมุทรปราการนะครับแล้วก็มีสมัครสมาชิกไว้ด้วยครับผมสมัครเองเออคุณเก่งคุณจะสมัครทำไมเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอให้ผีหลอกพนักงานลานไม้เนนลานไม้พาแนลการดึกทุกคนนะจากกล้องลานไม้นะครับแล้วก็วิญญาณของหนูเคยออกจากร่างเนี่ยอยากเล่าให้ฟังแล้วก็ขอคำปรึกษาด้วยให้ติดต่อกับเบอร์นี้นะครั บขอให้นิ้งเด็กเซเว่นอบอุ่นโดนผีหลอกจากเด็กส่งน้ำแข็งนะฮะกล่อมลูกเพิ่งหลับฟังเดอะช็อคสายเลยแต่เก่งเพราะลูกอ่อนนะครั บใช่คอนโดที่ขึ้นต้นด้วย
ตัวนี้หรือเปล่าจากดิวคมดิวเพย์บอยเขาบอกมีอยู่ที่เดียวนะฮะใช่ฮะนะฮะแล้วก็น้องเก่งพรุ่งนี้จะเล่าเรื่องระทึกบนเรือสินค้าคืนนี้เพียมากเลยจากพี่ชิวนะครับถ้าอยู่สุพรรณอยู่สุพรรณเนี่ยจะฟังได้ขึ้นไหนจากโมสงวนหญิงนะครับก็ FM 101นะฮะสุพรรณก็ฟังได้นะครับครับอยากเจอผีจังครับพี่เก่งแล้วก็พี่ติ๋ติจะได้มีเรื่องเล่าในรายการบ้างนะคะจะมีเล่ามีเรื่องเล่ามาเล่าในฟังในรายการบ้างจะได้น่ากลัวอะไรสักอย่างจากน้องอุ้ยครับนะแฟนคลับคุณนี่น้องอุ้ยอ่ะโอ้ฮะเฮ้ยเก๋อย่าไปเจอเลยครับผีจริงอย่าไปเจอเลยนะฮะนะครับข้อความบอกแล้วเจ็บไม่หมดหมดเอาให้หมดหมดนิดเดียวเองคุณตีคืนนี้ทางรายการคืนนี้ทางรายการมีเก็บเรื่องเล่ามาฝากหรือเปล่าจากเอท่านาเอามีผมขอแอปไปก่อนพี่นะครับผมชอบพี่ตุ๊กมากเลยชอบตั้งแต่สมัยยังเป็นเตะบอลอยู่เลยครับพี่ตุ๊กปิยพงษ์ใช่ไหมฉันขอสัญญาว่าต่อไปนี้ถ้าคุณเก่งจัดรายการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขอโทษด้วยนะฮะทำไมเหรอครับผมไปทำอะไรคุณพี่เสียอารมณ์หรือเปล่าครับนะพี่ตีเล่าเรื่องได้สุดยอดรักพี่ตีชอบพี่ตีแล้วก็รักพี่ตีตลอดไปจากน้องเมย์นี่นะดูแลสุขภาพด้วยครับคุณเก่งแล้วคุณติ๋ติจะพิเศษท่านนานะครับผมไม่หมดจริงๆฮะเห็นไหมไม่หมดนะไม่หมดจริงข้อความนะครับผมอ่ะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจากกันไปค่ำคืนนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยกับโอกามินะครับก็สนใจลองโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ025436905นะครับเขามีเซตกล้องวงจรปิดใน4ชุดให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองไปใช้ติดลาแล้วเขาเรียกว่ารักษาความปลอดภัยที่บ้านคุณนะครับราคา 16,500 บาทเท่านั้นเองนะครับช่วงท้ายช่วงนี้นะครับขอบคุณด้วยกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตาไวๆนะครับไวๆปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนโซดาช้างก็สร้างข่าวหน้าอย่าคิดไปเองนะครับโมเด็มเราเตอร์ Wireless LAN ADSL TP-Link จาก King Intelligent Technology รับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงๆนะครับฮอตไลน์24ชั่วโมงนะครับ024190555แล้วก็ร้านเดอะช็อกข้าวต้มผีนะครับเปิดบริการหลัง 1 ทุ่มเป็นต้นไปพบกับข้าวต้มร้อนๆแล้วก็เมนูอร่อยๆเนี่ยรอรับผู้ฟังมากมายนะครับตรงถนนประดิษฐ์มนูธรรมเรียบทางด่วนรามอินทรานะครับไปมาไม่ถูกไงก็0816491319นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปสปอร์ตโซไซตี้เนี่ยรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับพี่ๆมากันแล้วเรื่องราวของกีฬาสาระดีๆนำมาฝากกันนะครับวันนี้ผมเองคุณติ๋ติเองเนี่ยต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมมาทำความดีเพื่อชาตินี้และชาติหน้าใช่ครับลุ้นกันนะพรุ่งนี้พี่ป๋องจะหายจากอาการป่วยหรือเปล่าใช่ครับถ้าไม่หายนี่ก็น่าจะเป็นไม่ผมว่าน้องขวัญครับ